สวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อการพัฒนางานอนุญาตโตตุลาการของสถาบันอนุญาตโตตุลาการสำนักง,งานสารยุติธรรมค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2นะแล้วค่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมารับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องคดีเกี่ยวกับการอนุญาตโตตุลาการในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางศึกษากรณีตัวอย่างค่ะ โดยในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิค่ะค่ะท่านสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและกฎหมายพาณิชย์จากประเทศอังกฤษค่ะ นิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสิงโคโปร์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตเกียรตินิยมสาขากฎหมายเปรียบเทียบวิทยาลัยกฎหมายชิคาโกเคนจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะประวัติการทํางานที่สําคัญของท่านนะคะท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการสํานักง,งานศาลยุติธรรมค่ะ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจําสํานักประธานศาลฎีกาค่ะและท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งในติบัณฑิตยสภา,ค,าค่ะค่ะปัจจุบันนะคะท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคา้าระหว่างประเทศกลางค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านวรวงศ์อชาราวงศ์ชัยค่ะ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งที่รับชมอยู่ในสถานที่นี้และที่บ้านนะครับผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็วันนี้ในส่วนของหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายมานะครับจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับอนุญาตโตตุลาการในสาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็ จะมีการพูดคุยถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับกระบวนการศาลนะครับอย่างที่นะครับทุกท่านอาจจะได้เคยรับฟังหรือว่ามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการอยู่แล้วนะครับว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการระหว่างคู่สัญญานะครับซึ่งจะส่งผลให้คู่สัญญานะครับ จะต้องไปดําเนินการอนุญาโตตุลาการนะครับหากไปดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลนะครับโดยที่ไม่ได้เคารพข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการก็จะมีบทบัญญัตินะครับที่ให้ศาลเนี่ยครับต้องจําหน่ายคดีนะครับถ้ารับฟังได้ว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นและผูกพันคู่สัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบทบาทระหว่างศาลกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับจะไม่ใช่เป็นระบบที่ศาลเนี่ยครับจะมาตรวจสอบ นะครับตรวจสอบในเรื่องของเนื้อหาของคดีนะครับเนื่องจากว่านะครับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนะครับเมื่อคู่วิาพากษ์มอบหมายนะครับให้กับอนุญาโตตุลาการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอำนาจในการพิจารณาหรือวินิจฉัยในเรื่องของเนื้อหาคดีนะครับทั้งปัญหาข้อเท็จจริงปัญหาข้อกฎหมาย นะครับซึ่งส่งผลต่อการแพ้ชนะคดีของผู้พิพาทเนี่ยครับจึงเป็นหน้าที่หลักของอนุญาโตตุลาการนะครับสารจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้นีครับก็ต้องมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกระบวนการสารกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับบทบาทของสารในส่วนนี้จึงเป็นบทบาทที่ค่อนข้างที่จะจํากัดอํานาจของตัวเองนะครับสารจะไม่ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นสาร อุทธร์หรือว่าสารที่รีวิวกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับไม่ใช่ว่าอนุญาโตตุลาการมินิฉัยนะครับช่างพยานช่างน้ําหนักพยานหลักฐานแล้วนิฉัยว่านะครับฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกนะครับแล้วสารจะมาช่างน้ําหนักพยานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับเพื่อรีวิวเพื่อทบทวนคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการนะครับเราจะไม่เราจะไม่ดําเนินการในลักษณะอย่างนั้น นะครับแต่ว่าสารเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในลักษณะที่นะครับสารจะเข้ามาตรวจสอบและสนับสนุนกระบวนการนุยาโตตุตาการนะครับสนับสนุนใ,ในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่ากระบวนการนุตาโตตุตาการเนี่ยครับซึ่งเป็นกระบวนการที่มีเอกชนเข้ามานะครับเข้ามาดําเนินการในการระงับข้อพิพาทมันก็อาจจะมีส่วนที่อาจจะต้องใช้อํานาจของรัฐนะครับบางส่วนอย่างเช่นการหมายเรียกพยานนะครับให้เข้ามาหรือการขอคุ้มครองชั่วคราว นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับอนุญาโตตุลาการก็อาจจะมีข้อจํากัดไม่สามารถดําเนินการได้นะครับศาลถึงเข้ามาสนับสนุนนะครับในการช่วยให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยสามารถดําเนินการต่อไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการรับข้อพิพาสนะครับศาลยังมีบทบาทอีกประการหนึ่งคือบทบาทในการตรวจสอบนะครับแต่ว่าตรวจสอบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการตรวจสอบในเรื่องของ m e ริก อ The case หรือว่าเป็นเรื่องของเนื้อหาคดีนะครับแต่ตรวจสอบในเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการว่ามันเป็นไปนตามที่คู่วิพากษ์เนี่ยได้ตกลงกันไหมนะครับมีความชอบด้วยกฎหมายไหมหรือว่ามันเป็นคดีที่สามารถที่จะดําเนินการอนุญาโตตุลาการได้ไหมนะครับหรือว่าคําชี้ขาดอันนั้นเนี่ยนะครับถ้าบังคับตามคําชี้ขาดมันจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเปล่านะครับมีการแจ้งให้คู่วิพากษ นะครับได้ทราบถึงกระบวนการได้ดําเนินการแต่งตั้งอนุญาโตโตุลาการทําที่ตามที่ตกลงกันไหมนี่คือกรอบที่ศาลจะเข้ามาตรวจสอบนะครับแต่ว่าศาลจะไม่ได้เข้าไปตรวจสอบว่าอ้าวอนุญาโตโตุลาการช่างน้ําหนักพยานหลักฐานถูกไหมนะครับหรือว่าการที่อนุญาโตตุลาการใช้อํานาจในการที่เรียกพยานหลักฐานบางส่วนเข้ามาเนี่ยนะครับศาลจะเข้าไปตรวจสอบว่าทําอย่างนี้ชอบไม่ชอบอันนี้เป็นหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราสามารถ แยกนะครับหรือว่าขีดเส้นแบ่งอำนาจของศาลกับอนุญาตโตตุลาการได้ในแง่ที่ว่าอนุญาตโตตุลาการเนี่ยครับจะมีอิสระนะครับในการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องของเนื้อหาคดีในเรื่องของการดําเนินกระบวนการอนุญาตโตตุลาการส่วนศาลเนี่ยบทบาทที่ศาลจะเข้ามาตรวจสอบจะเข้ามาตรวจสอบได้แต่เพียงความชอบด้วยกฎหมายกระบวนการนั้นเป็นไปโดยชอบเป็นไปตามข้อตกลง ของผู้วิาพากษ์หรือว่าคําชี้ขาดนั้นจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือเปล่านะครับอันนี้คือกรอบที่เราสามารถเห็นได้คร่าวๆว่ากระบวนการศาลเนี่ยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะจํากัดอํานาจของศาลนะครับไม่ใช่ว่าศาลจะสามารถสั่งอะไรก็ได้นะครับหรือว่าใครมารยื่นคําร้องเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการศาลก็มีอานาจในการสั่งนะครับศาลจะสั่งได้หรือไม่ได้เนี่ยศาลก็ต้องไปดูกฎหมาย ดูพรบอนุญาโตตุลาการว่าให้อำนาจศาลเข้าไปเข้าไปแทรกแซงกระบวนการอนุญาโตตุลาการในเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ให้อำนาจศาลเข้าไปแทรกแซงนะครับศาลก็ต้องจํากัดอํานาจของตัวเองไว้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวมีคดีต่างๆที่จะให้ทุกท่านได้ได้ดูนะครับในส่วนนี้นะครับผมขออนุญาตไปที่สไลด์ที่ผมเตรยียมมานะครับ ประเด็นแรกนะครับที่เราอาจจะต้องมาพิจารณากันก่อนคือเรื่องเขตอำนาจนะครับเรื่องเขตอำนาจของศาลนะครับในส่วนที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับเมื่อเราพูดถึงบทบาทของศาลเนี่ยประเด็นคือแล้วมันคือศาลไหนนะครับมันคือศาลไหนที่มันมีความเกี่ยวข้องนะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องไปดูพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ2545ที่บัญญัติไว้ในมาตรา9นะครับว่า ให้สารทรัพย์สินทางปัญญานะครับมีเขตอำนาจนะครับหรือศาลที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตศาลหรือศาลที่คู่วิพาทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนะครับหรือศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาภักษาข้อพิพาทที่ได้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้เราจะเห็นว่ามาตรา9นะครับระบุเขตอำนาจของศาลเนี่ย ไว้เยอะเลยนะครับว่าสารที่มีเขตอำนาจในใน,ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับมีอยู่จํานวนมากนะครับแต่ที่น่าสังเกตคือมีการระบุชื่อที่ชัดเจนนะครับอยู่แค่ชื่อเดียวคือสารทรัพย์สินทางปัญญานะครับส่วนสารอื่นเนี่ยสารที่มีการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการอยู่ในเขตสารอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงถูกไหมครว่านะครับว่าอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ย นะครับมีการดําเนินการอยู่ในอยู่ในเขตของศาลไหนนะครับศาลนั้นก็จะมีเขตอานาจนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าดําเนินการวิทยาโตตุลาการที่สถาบันของ TAI เนี่ยครับนะครับศาลแพ่งก็อาจจะเป็นศาลที่มีเขตอํานาจศาลนะครับหรือว่าเป็นศาลที่คู่วิพาทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิม่ราเนาอยู่ในเขตศาลนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าคู่วิพาทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีภูมิมําเนาอยู่ในเขตศาลไหนศาลนั้นก็มีเขตอํานาจนะครับ หรือศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาภาคษาข้อวิพากษ์ซึ่งได้เสนอต่ออนุญาโตตุลาการอันนี้ต้องไปดูที่เนื้อหาคดีละนะครับว่าถ้าเป็นเนื้อหาคดีคือสัญญาซื้อขายนะครับถ้าเป็นระหว่างเอกชนกับเอกชนเราก็ต้องไปดูว่ามูลคดีเกิดขึ้นที่ไหนนะครับหรือว่าจำเลยมีผู้ิมําำนำอยู่ที่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับมีการมีการทาสัญญาสัมปทานอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของศาลปกครองละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขตอ,อํานาจของศาล ในส่วนอื่นๆเนยเราจะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีเหมือนกันว่าเขตอำนาจของศาลนั้นจะเป็นศาลไหนอาจจะเป็นศาลไหนในประเทศก็ได้เป็นศาลปกครองก็ได้เป็นศาลแพ่งก็ได้นะครับหรือเป็นศาลจังหวัดก็ได้ถูกไหมฮะนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือมีเฉพาะศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับที่ระบุไว้ชัดเจนว่ามีเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอมีออกมาตรานี้เนี่ยมันถึงมีการตีความว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญานีครับมีเขตอํานาจไม่ว่าคดีนั้นเนี่ยคดีที่เกี่ยวกับนุญาโตตุลาการน,นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนนะครับไม่ว่าคู่วิพากษ์จะอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าไม่ว่าเนื้อหาของข้อพิพาทเนี่ยจะต้องขึ้นศาลไหนก็ตามศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็มีเขตอํานาจทั้งหมดนะครับคือในลักษณะที่อินคลูซีฟทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งหมดนะครับเป็นเป็นศาลที่มีอํานาจเหมือนคล้ายๆกับ OneStop Service นะครับ ซึ่งก็มีการตีความในลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่านะครับมันก็เป็นการตีความที่อาจจะมองแค่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการเพียงอย่างเดียวซึ่งไม่ถูกต้องนะครับการที่เราจะตีความนะครับเราก็ต้องไปดูพรบจัดตั้งนะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายในระดับของพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งมาตรา7นะครับของพรบจัดตั้งก็มีการกําหนด เขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่จะให้มีอำนาจในการพิจารณาภากษานะครับเนื้อหาคดีดังต่อไปนี้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่11อนุมาตรานะครับโดยหลักก็คงเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับทั้งคดีแพ่งคดีอาญาที่เกี่ยวกับละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับซึ่งก็รวมถึงในเรื่องของ าการแข่งขันทางการค้าเรื่องของการกักเรือทุ่มตลาดอุดหนุนสินค้านะครับพวกนี้ก็มีการระบุไว้ในมาตรา7นะครับแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยครับอยากให้สังเกตในข้อ11นะครับข้อ11คือสาลทรัพย์สินทางปัญญามีเขตอำนาจพิจารณาภากษาคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงงับข้อพิพาทตามวงเล็บ3ถึงวงเล็บ10นะครับ จากข้อ11เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านะครับถึงมาตรา9ราร้าพรบอนุญาโตตุลาการบอกให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญามีอำนาจในะมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพา,า,ากษาคด,เาาาเเาาดีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการแต่มาตรา7กลับบอกว่าคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเนี่ยเฉพาะคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับอนุ3ถึงอนุ10นะครับซึ่งอนุ3าถึงอนุ10เนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นส่วนใหญ่ นะครับไม่รวมอน,นุ1อน um story, so so, so nice ุ2ก็เพราะว่าอนุ1อนุ2เนี่ยเป็นคดีอาญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันก็เลยไม่ได้อยู่ในเขตอํานาจดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดสรุปได้ว่าที่บอกว่าสารทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีเขตอํานาจคดีเกี่ยวกับนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับเนื้อหาข้อพิพาทในคดีเกี่ยวกับนุญาโตตุลาการมันจะต้องเป็นเนื้อหาที่อยู่ในเขตอํานาจของสารทรัพย์สินด้วยนะครับนั่นก็คือว่ามันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับนะครับการการค้าระหว่างประเทศนะครับหรือเขตอำนาจที่อยู่ในในเขตอำนาจของสารทรัพย์สินทางปัญญาพวกเรื่องการแข่งขันทางการค้าเรื่องการทุ่มตลาดการกักเรือนะครับพวกนี้ถึงจะเป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับอนุญาตโตตุลาการที่อยู่ในเขตอำนาจของสารทรัพย์สินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องความเข้าใจความเข้าใจที่หลายๆ ส่วนนะครับหรือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะอาจจะดูเพียงกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งนะครับเพราะถ้าดูพรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยวอร์ดดิ้งมันก็ค่อนข้างชัดเจนถูกไหมครัว่านะครับว่ามันเป็นศาลสารสรสืบสวนทางปัญญาเนี่ยมีเขตอํานาจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อดูประกอบกับพรบจัดตั้งมาตรา7เราจะเห็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือนะครับเรื่องเนื้อหาคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินถึงจะ อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินนะครับมีคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาในเรื่องนี้ครับที่ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาประกันชีวิตนะครับระหว่างผู้เสนอข้อพิพาทกับผู้ร้องเนี่ยครับแต่ว่านะครับสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวเนี่ยข้อเท็จจริงปรากฏว่านะครับมันเป็นสัญญาประกันชีวิตที่ทําขึ้นนะครับระหว่างบุคคล นิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาให้บริการภายในประเทศมิใช่การให้บริการระหว่างประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องการบริการภายในประเทศนะครับจึงมาขึ้นศาลทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทตามสัญญาการให้บริการระหว่างประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะจะขึ้นสู่ศสารทรัพย์สินเนี่ยเราต้องไปดูว่าเนื้อหาข้อพิพาทเนี่ยมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นเรื่องในประเทศเนี่ยนะครับคุณเอามายื่นต่อสารทรัพย์สินนะครับสารทรัพย์สินก็ไม่มีเขตอํานาจในการที่จะพิจารณาพิพากษานะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับก็เป็นเรื่องของการอุทธรณ์ นะครับคือคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเนีครับเมื่อขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินนะครับศาลทรัพย์สินมีคำพิพากษานะครับคู่ความก็อาจจะไม่พอใจนะครับก็อาจจะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ดีกานะครับซึ่งเมื่อเรามีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญานีครับตั้งแต่ปี2539นะครับพรบจัดตั้งปี2539นเะครับเรามีกระบวนการในการอุทธรณ์ในลักษณะที่เป็นลิ f ฟ์ฟล็อกนะครับลิฟฟ์ฟลอกโรเซเอ นะครับคือเราจะให้อุทธรณนไปที่ศาลฎีกาโดยตรงนะครับในคดีทุกคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินอุดธรณนไปที่ศาลฎีกาเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นไปดูคำพักษาศาลฎีกานะครับตั้งแต่ปีนะครับปีปี40จนถึงปี5859เนี่ครับเราจะเห็นว่านะครับมันเป็นกรณีที่ศาลฎีกาเนี่ยไปรีวิวนะครับคำพักษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนื่องจากมันเป็นกระบวนการแบบลิฟท์ฟล็อก นะครับแต่ว่านะครับพอเรามีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับเราก็ให้มีการอุทธรณ์นะครับคำพักษาของศาลทรัพย์สินเนี่ยไปที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณปี59นะครับที่มีการแก้ไขในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเกิดขึ้นนะครับนั่นทําให้กระบวนการนะครับจากเดิมศาลทรัพย์สินเป็นศาล ที่เรียกว่ามีกระบวนการรีวิวสสารนะครับปัจจุบันเป็น3ส,สารแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีคดีอุทธร์มีสารคดีอุทธร์ชำนัญพิเศษนะครับมารีวิวคำพักษาของสารทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็อาจจะมีการขออนุญาตดีกาในคดีแพ่งนะครับเพื่อขออนุญาตดีกาในไปสู่สารดีกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการที่ถ้าสารดีกาอนุญาตเนี่ยมันจะกลายเป็น3ชั้นสาร นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือว่าพอเราไปดูพรบอนุญาโตตุลาการนี่ครับมาตรา45เนี่ยบอกว่าการอุทธรณนคำสั่งหรือคําพิพากษาของศาลตามพระราชบัญญัตินี้ให้อุทธรณนต่อศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดแล้วแต่กรณีเราจะเห็นความขัดกันในเรื่อง w o r ดิ้งอีกแล้วนะครับคือตอนแรกพรบรจัดตั้ง สารทรัพย์สินเนี่ยครับกับพรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นไปในลักษณะเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าสารทรัพย์สินแรกๆก็มี2มี2ศสารนะครับคืออุทธรณนไปที่ศารดีกาเลยนะครับพรบอนุญาโตตุลาการมาตรา45ก็มี2ศสาลคือให้อุทธรณนคำพักษาของสารชั้นต้นไปยังศารดีกาเลยนะครับแต่ว่าพอมีการจัดตั้งพาาสารอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับ มันก็กลายเป็นสารทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นสามสารนะครับแต่ว่าสารสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็กลายเป็น2อสารนะครับทีนี้เราจะใช้พระราชบัญญัติไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรีความนะครับซึ่งซึ่งการตรีความของสารนะครับก็คือมองว่านะครับการที่อุดทรุนคำพักษาของสาร ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับแม้พรบจัดตั้งจะให้อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษแต่พรบอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นยึดตามพรบอนุญาโตตุลาการนะครับปัจจุบันนยครับถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการใน3ทรัพย์สินนะครับจะอุทธนณ์ไปยังศาลฎีกาแต่คดีอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเนี่ย จะต้องอุทธร์ไปยังศาลอุทธร์คดีชำนาญพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานอนุญาโตตุลาการเขาก็าอาจจะมีความสับสนเหมือนกันนะครับว่าทําไมคดีอื่นที่ขึ้นกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาถึงอุทธร์ไปที่ศาลอุทธร์คดีชำนาญพิเศษแต่เฉพาะคดีอนุญาโตตุลาการถึงอุทธร์ไปที่ศาลฎีกานะครับซึ่งในเรื่องนี้พอเราดูสลับกับที่ผมบรรยายไปตอนแรกเนี่ยครับ ว่าพรบจัดตั้งกับพรบนุญาโตตุลาการเนี่ยครับมันก็ขัดแย้งกันในเรื่องเขตอำนาจมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าในวดดิ้งที่มันขัดแย้งกันเราก็ยึดตามพรบจัดตั้งสารทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็คือใช้ตามมาตรา7วงเล็บ11นะครับแต่พอเป็นเรื่องของการอุดทรนเนี่ยครับนะครับเรากลับยึดตามพรบอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งนะครับมันก็อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ว่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนดังกล่าวเนี่ยครับ ความสับสนดังกล่าวมันมีเหตุผลของมันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราให้อุดทอนไปที่ศาลอุดทอนคดีชำนัญพิเศษเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาตามพรบรรจัดตั้งนะครับเอาแล้วคดีที่เป็นอยู่ที่ศาลอื่นที่ไม่ใช่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาคดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนะครับการค้าระหว่างประเทศหรือว่าคดีที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับให้อุดทอนไปที่ศาลฎีกาตามพรบรรจัดตั้งมาตราอภรบญุยาตตุลาการมาตรา45 มันก็อาจจะเกิดความลักลั่นหรือว่าความไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราถึงยึดตามพรบอนุญาโตตุลาการให้นะครับคดีที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาหรือศาลไหนก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการแล้วประสงค์จะอุทธรณ์เนี่ยครับต้องอุดธรณนไปที่ศาลฎีกาเท่านั้นตามมาตรา45ของพรบอนุญาโตตุลาการนะครับต่อมาคือ เรื่องของบทบาทศาลในกระบวนการอนุญาตโตตุลาการนะครับบทบาทของศาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่าศาลจะมีบทบาทที่ค่อนข้างจำกัดในกระบวนการอนุญาตโตตุลาการนะครับจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ศาลเข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับหรือเข้ามาแทรกแซงกระบวนการอนุญาโตตุลาการซึ่งก็แบ่งเป็น2ประเภทคือ1น,นเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองชั่วคราวหมายเรียกพยานตั้งคณะอนุญาโตตุลาการนะครับหรือ2เป็นเรื่องของการตรวจสอบนะครับซึ่งการตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดหรือการเพิกถอนคำชี้ขาดนะครับหรือมีการวินิจฉัยหรือมีคําสั่งในกรณีอื่นๆตามที่กฎหมายนะครับได้กําหนดไว้ ในเรื่องนี้นะครับมันก็มีคำพักษาสารดีกาที่กำหนดไว้นะครับถึงบทบาทของสารไว้อย่างชัดเจนนะครับคือคำพักษาสารดีกา7546ทับ5 5เนี่ยครับนะครับ,นะรบที่บอกว่านะครับคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับมีอำนาจใช้ดุลพินิษในการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆได,ได้ตามที่เห็นสมควรนะครับซึ่งเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งแล้วคู่วิาพากจะใช้สิทธิ์ทางศาลมายื่น ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาก็ต้องมีบทบัญญัติในพรบอนุญาโตตุลาการให้สิทธ sure, right in ิคู่วิพาดยื่นคำร้องขอได้นะครับถ้าไม่มีบทบัญญัติในพรบนุญาโตตุลาการให้สิทธิคู่วิพาทยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งนะครับผู้ร้องก็จะไม่มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอต่อศาลนะครับให้มีคำสั่งนะครับเนื่องจากศาลไม่มีอำนาจนะครับเนื่องจากพรบอนุญาโตตุลาการไม่ได้ให้อำนาจศาลที่จะเข้าไปแทรกแซงดังกล่าว นะครับในกรณีของคำพักษาสารฎกาอันนี้เนี่ยอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งไม่รับคำคัดค้านนะครับและไม่รับข้อเรียกร้องแย้งนะครับทางผู้ร้องเนี่ยครับก็เลยมาขอให้ศาลน,นะครับวินิจฉัยสั่งให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยรับคำคัดค้านและข้อเรียกร้องแย้งนะครับศาลก็บอกว่านะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยพรบอนุญาโตตุลาการไม่มีข้อ บทบัญญัติข้อใดที่กําหนดให้ศาลเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งให้นุญาโตตุลาการรับคาค,คัด้านรับคาคัดค้านหรือข้อเรียกร้องแย้งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลไม่สามารถที่จะพิจารณาคําร้องดังกล่าวได้นะครับก็ต้องยกคําร้องดังกล่าวไปเพราะว่ากฎหมายไม่ได้ให้อำนาจศาลเข้าไปแทรกแซง <c oughs> นะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยก็เป็นกรณีที่อาจจะคล้ายกับประเด็นที่ ที่อาจจะยังมีข้อพิพาทนะครับในในส่วนนี้อยู่นะครับก็คือเรื่องของการที่สถาบันนะครับสสถาบันอาจจะรับข้อพิพาทเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการกําหนดไว้ไม่ชัดเจนนะครับพอกําหนดไว้ไม่ชัดเจนนะครับทำให้คูยพิพาทเนี่ยนะครับมีความเห็นแตกต่างกันว่าจะยื่นข้อพิพาทไปที่สถาบันอนุญาโตตุลาการสถาบันไหนนะครับ ทางฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเขาอาจจะไปยื่นที่สถาบัน A นะครับฝ่ายผู้คัดค้านไปยื่นที่สถาบัน B นะครับแล้วก็มีการดําเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาตโตตุลาการในลักษณะคู่ขนานนะครับต่างฝ่ายก็บอกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยื่นไปยังสถาบานันอนุญาตโตตุลาการที่ไม่มีอํานาจนะครับนั่นเท่ากับว่าคดีเรื่องเดียวกันเนี่ยครับข้อพิพาทเรื่องเดียวกันกับมี2ส,สถาบานันนะครับมีคณะอนุญาตโตตุลาการ2คณะ นะครับมาพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องเดียวกันนะครับนั่นทําให้มีนะครับ,ม,นะรบมีคู่พิพาทษเนี่ยครับเขาก็เลยมายื่นคําร้องต่อศาลอีกเหมือนกันนะครับว่าให้ศาลเนี่ยมีคําสั่งว่าสถาบันใดสถาบันหนึ่งในสสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่มีเขตอํานาจนะครับเป็นสถาบันที่มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยตามข้อตกลงสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับหรือพูดง่ายงายคือให้ศาลเนี่ยมาวินิจฉัยว่า ไอ้ข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันหมายถึงสถาบันไหนที่มีอำนาจในการรับข้อพิาพาทดังกล่าวนะครับเพราะการที่จะให้คู่ความหรือว่าคู่พิพาดนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งสองสถาบันไปนักษนะคู่ขนาดแน่นอนว่านะครับมันเป็นความสิ้นเปลืองในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของระยะเวลาต่างๆของคู่พิพาทนะครับคู่พิพาทก็เลยมาใช้สิทธิ์นะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยสั่งระงับ นะครับสถาบันใดสถาบันหนึ่งและตัดสินว่าสถาบันใดนะครับมีอำนาจในการรับข้อพิพาทนะครับเขาก็เลยมายื่นนะครับยื่นต่อศาลทีเนี้ยนะครับในส่วนที่ศาลจะสั่งก็ใช้หลักการเดิมเหมือนกันนะครับว่าศาลมีอำนาจไหมนะครับศาลก็ต้องไปดูเปิดพรบอนุญาโตตุลาการดูว่าพรบอนุญาโตตุลาการให้ศาลมีอำนาจในการระงับนะครับกระบวนพิจารณานะครับชั้นอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่ นะครับซึ่งเมื่อเปิดพรบยุญาโตตุลาการแล้วก็ไม่ปรากฏนะครับไม่ได้ปรกากฏข้อกฎหมายที่ให้อำนาจศาลน,นะครับในการสั่งระงับกระบวนการยุญาโตตุลาการในระหว่างพิจารณาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับศาลก็เลยต้องมีคําสั่งยกคําร้องนะครับพอยกคําร้องไปเนี่ยครับก็เพราะว่านะครับกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจศาลในการที่จะเข้าไปแทรกแซงในเรื่องนี้ศาลก็ต้องจํากัดอำนาจของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคดีที่มันเป็นลักษณะคู่ขนานเนี่ยครับ ศาลอาจจะมีโอกาสในการที่จะรีวิวได้อีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่มีคำชี้ขาดนะครับเพราะพอลามีคำชี้ขาดแล้วเนี่ยนะครับศาลสามารถที่จะไปรีวิวลักษณะของการเพิกถอนคำชี้ขาดหรือการปฏิเสธการบังคับตามคำชี้ขาดได้นะครับหากศาลเห็นว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงของผู้พิพาทนะครับหรือว่ามันไม่ได้มีสัญญานะครับอนุญาโตตุลาการที่ระบุให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งเนี่ยนะครับมีอำนาจนะครับในการ วินิจฉัยนะครับข้อพิาพาทดังกล่าวเพราะฉะนั้นนีครับกระบวนการจึงกลายเป็นว่าศาลจะมีโอกาสในการที่จะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่นะครับกระบวนการอนุญาโตโตุลาการเนี่ยสิ้นสุดและมีคําชี้ขาดแล้วนะครับเพราะศาลสามารถเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของการเพิกถอนหรือการปฏิเสธการบังคับตามคําชี้ขาดได้ตามกฎหมาย ต่อมาครับที่เราพูดถึงการจำกัดอำนาจของศาลเนี่ยครับก็มีในเรื่องที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องนะครับข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับคือข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับมีมาตรา11ของพรบอ,อนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ว่านะครับข้อสัญญาที่คู่สัญญาเนี่ยตกลงระงงข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการนะครับโดย ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สัญญานะครับเป็นล you know. ักษณะในลักษณะที่เป็นแบบของสัญญานะครับโดยที่ข้อสัญญาดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นข้อสัญญาหนึ่งในสัญญาหลักหรือเป็นข้อสัญญาแยกต่างหากก็ได้นะครับคืออาจจะเป็นข้อหนึ่งในสัญญานะครับสัญญาก่อสร้างนะครับยกตัวอย่างหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับหรืออาจจะเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากไปก็ได้นะครับแต่ต้องมีข้อความว่าประสงค์ที่จะให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนะครับ ระงับโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการนะครับและมีการทําหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้สัญญาซึ่งหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวนะครับอาจจะเป็นเอกสารที่เป็นการโต้ตอบทางจดหมายหรือโทรสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการของสารรั์สินนะครับก็มีหลายคดีเหมือนกัน นะครับที่สัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นลักษณะของเอกสารโต้อตอบทางจดหมายโทรสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเนื่องจากการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศนะครับที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินนะครับโดยปกติคู่พิพาทอาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเขาอาจจะมีการส่งนะครับส่งออเดอร์นะครับ, Order, รบไปทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไปทางอีเมลนะครับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วทางผู้ขายเนี่ยก็จะส่งใบเรียกเก็บเงิน นะครับเป็นอินโอยมาที่ทางตัวของผู้ซือ้อนะครับแล้วก็มีการชําระเงินนะครับออกใบเสร็จนะครับกระบวนการเป็นการโต้อตอบนะครับซึ่งกระบวนการโต้อตอบเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันจะไม่มีสัญญาที่เป็นฉบับเดียวลงรายมือชื่อผู้สัญญาทั้งส,ญญงสองฝ่ายนะครับแต่ว่าเราสามารถนําเอาจดหมายโต้อตอบทางอีเมลดังกล่าวเนี่ยนะครับเอามาดูว่ามันมีข้อสัญญ,ญาอนุญาโตตุลาการหรือไม่นะครับแล้ถ้ามีข้อสัญญ,ญาอนุญาโตตุลาการนีครับ เราก็สามารถพิจารณาเอกสารโต้อตอบหลายๆฉบับนะครับว่าเป็นหลักฐานเป็นหนังสือนะครับและหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยก็อาจจะมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับคือเราไม่จําเป็นต้องจับปากกาลงลายมือชื่อนะครับแต่าการส่งอีเมลดังกล่าวเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าสัญญานั้นเนี่ยเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการและสามารถบังคับใช้ได้ ซึ่งข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับจะมีส่วนที่สำคัญต่อบทบาทของศาลเนื่องจากว่าถ้าศาลเนี่ยครับเห็นว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับศาลก็ไม่มีอำนาจในการที่จะรับข้อพิพาทไว้พิจารณาพิพากษานะครับซึ่งเป็นไปนตามมาตรา14ของพรบอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งมาตรา14เนี่ยครับเป็นเรื่องที่ ผู้พิพาทที่มีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วแต่ผู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เคารพข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการกลับนําข้อพิพาทนี้มาเสนอต่อศาลนะครับหรือนํามาฟ้องต่อศาลดังนั้นคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องเนี่ยครับเขาสามารถยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งจําหน่ายคดี โดยคู่สัญญาเนี่ยครับก็ต้องอ้างอิงว่ามันมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นระหว่างคู่พิพาทซึ่งต้องไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการไม่ใช่มาดําเนินการทางศาลนะครับคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องเขาก็จะต้องมีคําร้องดังกล่าวเข้ามาไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่มีการยื่นคําให้การนะครับซึ่งเมื่อมีคําร้องดังกล่าวเข้ามาแล้วเนี่ยครับศาลก็จะต้องทําการไต่สวนนะครับ ว่ามันมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นระหว่างคู่พิพาทษจริงหรือไม่นะครับแล้วถ้ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยข้อสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานั้นได้หรือไม่นะครับถ้าศาลเห็นว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ผูกพันคู่สัญญานะครับ ศาลก็จะต้องจำน่ายคดีออกไปเพราะเมื่อมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการก็หมายความว่าคู่สัญญาตกลงเลือกกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นการระง,งับข้อพิพาทวิธีการระง,งับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทศาลจึงไม่มีอำนาจในการที่จะรับข้อพิพาทดังกล่าวมาพิจารณาพิพากษาเองนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาตรา14 นะครับซึ่งมีไว้เพื่อที่จะนะครับให้คู่พิพาทเนี่ยครับเคารพต่อนะครับทางเลือกของตนเองเคารพต่อการตัดสินใจของตนเองในการที่ทําสัญญานะครับให้มีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการเขาก็ต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าวยกเว้นเพียงแต่ว่าสัญญาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับได้เท่านั้นนะครับถึงจะดําเนินการทางศาลได้ แต่ถ้าสัญญาดังกล่าวนะครับสามารถบังคับได้มีผลสมบูรณ์ผูกพันคู่สัญญาคู่สัญญาก็ต้องไปปฏิบัติตามข้อสัญญานั้นคือนําข้อพิพาทนั้นไปเสนอต่ออนุญาโตตุลาการให้วินิจฉัยนะครับไม่สามารถมาฟ้องต่อศาลได้ทีนี้มีคดีที่น่าสนใจนะครับและเป็นคดีที่ค่อนข้างใหม่นะครับความร,รักษ,ษาสารีกาในปี2 5 6 4นะครับ2313 นะครับว่านะครับค <itor> ู่สัญญาดังกล่าวเนี่ยนะครับที่มาตรา14บอกว่าถ้ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการก็จะต้องไปดํา,นา,าดเนินการทางอนุญาโตตุลาการมาดําเนินการทางศาลไม่ได้นะครับทีนี้คนที่จะผูกพันตามสัญญาแน่นอนว่าต้องเป็นคู่สัญญานะครับถ้าไม่ใช่คู่สัญญาเนี่ยครับหรือว่าเขาอ้างว่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวจะมีผลผูกพันตัวเขาให้ต้องดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการหรือไม่ นะครับมีคดีต <ació> ัวอย่างนะครับในเรื่องนี้เนี h ่ยม <politik> ันเป็นเรื่องของการว่าจ้างนะครับเรือนะครับให้ส่งสินค้าให้โจทเนี่ยครับเป็นบริษัทที่ว่าจ้างนะครับเรือให้ส่งสินค้าให้กับโจทนะครับแต่ว่าโจทเนี่ยไปติดต่อจำเลยนะครับให้หาเรือให้หน่อยนะครับให้หาเรือให้กับโจ์หน่อยจำเลยก็เลยไปหาเรือ ของบริษัท C นะครับให้ไปทําสัญญากับทางโจ์นะครับเพื่อที่จะให้มีการส่งสินค้าโดยที่เจ้าของเรือไปรับสินค้าแล้วไปส่งให้กับโจ์นะครับโจทเนี่ยครับก็จ่ายเงินนะครับ32,300ดอลลาร์สาหรัฐเนี่ยให้กับตัวจําเลยไปนะครับทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือว่าประเด็นคอยภาพมันเกิดขึ้นจากการที่ โจ์จ่ายเงินค่าระวางไปแล้วแต่ว่าโจทยังไม่ได้รับสินค้าโจทย์ก็เลยมาฟ้องจำเลยนะครับโดยบอกว่าจำเลยเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัท C ในการทำสัญญานะครับว่าจ้างเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเลยต้องรับผิดนะครับโจด้้องไม่ได้ฟ้องบริษัท C เจ้าของเรือนะครับเนื่องจากบริษัท C อาจจะเป็นบริษัทนิติบุคคลต่างประเทศ นะครับโจทก็เลยฟ้องจำเลยเนี่ยแหละเพราะว่าอยู่ในประเทศนะครับก็ฟ้องจำเลยให้รับผิดนะครับส่วนจำเลยเนี่ยครับเขาต่อสู้ว่าจำเลยไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท C ีจำเลยเป็นเพียงนายหน้านะครับเป็นเพียงบริษัทที่ชี้ช่องให้กับโจทในการทําสัญญาให้กับบริษัท C เท่านั้นนะครับแล้วจำเลยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับค่านายหน้าก็เลยฟ้องแย้งขอเรียกค่าบําเน็ในายหน้าเนี่ยอีก1615ดอลลาร์สหรัฐนะครับ คดีก็คือยื่นฟ้องเข้ามาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วจำเลยเนี่ยครับเขาก็ต่อสู้ว่าสัญญาว่าจ้างเรือเนี่ยมันมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลทรัพย์สินทางปัญญาไม่มีเขตอำนาจนะครับจะต้องจำน่ายคดีเพื่อให้ไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการโจทย์ก็คัดค้านว่าไอ้สัญญาว่าจ้างเรือเนี่ย มันเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างโจทกับบริษัทซีเท่านั้นนะครับจำเลยเนี่ยต้องรับผิดในฐานะตัวแทนนะครับไม่ได้รับผิดตามสัญญาดังนั้นจำเลยไม่อาจอ้างข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมาขอให้ศาลจำน่ายคดีนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับก็ไต่สวนพอไต่สวนเสร็จศาลมีคำสั่งจำน่ายคดีเพื่อให้ไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการนั่นหมายความว่าศาลทรัพย์สินทางปัญญามองว่า ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการผูกพันตัวจำเลยด้วยนะครับทีนี้ทางโจทเนี่ยครับเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาก็เลยไปยื่นนะครับยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับศาลดีกาก็ได้พิจารณาอุทธรณ์ของทางตัวโจ์นะครับโดยที่ดูจากคำฟ้องคำให้การและทางไต่สวนมีข้อเท็จจริงที่รับกันว่า สัญญาว่าจ้างเรือเนี่ยเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบริษัทโจทกับบริษัท C เท่านั้นนะครับโดยที่จำเลยเนี่ยลงลายมือชื่อในฐานะนายหน้านะครับในการจัดหาเรือและได้รับค่าบำเน็จร้อยละ2.5ของค่าระวางนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาตามคำให้การของจำเลยที่ให้การต่อสู้เนี่ยจำเลยก็ให้การชัดเจนว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาว่าจ้างเรือกับโจ์ไม่ว่าในฐานะส่วนตัวหรือทำแทนคู่สัญญาไม่เคยได้รับมอบอนนาจจากคู่สัญญาให้มีอำนาจทำสัญญานะครับหรือออกใบตาส่งหรือลงลายมือชื่อแทนจำเลยจึงเป็นเพียงผู้ชี้ช่องและจัดการให้โจ์กับบริษัทซีเข้าทำสัญญาเท่านั้นนะครับดังนั้นเมื่อจำเลยเป็นแค่เพียงผู้ชี้ช่องไม่ได้เป็นผู้สัญญานะครับสัญญาอนุญาตโตตุลาการจึงไม่ผูกพันนะครับ ตัวจำเลยนะครับเพราะจำเลยไม่ใช่คู่สัญญาดังนั้นจำเลยทั้งสองเนี่ยจึงไม่ใช่คู่สัญญาฝ่ายที่ถูกฟ้องตามสัญญาว่าจ้างเรือที่จะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีนะครับศาลก็เลยพิพากษากลับก็คือว่าในกรณีคู่สัญญาไม่ได้มีสัญญาอนุญาโตตุลาการเพราะจำเลยไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาว่าจ้างเรือที่มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ นะครับโดยสรุปก็คือว่าคำพักษาของศาลเนี่ยนะครับคือจำเลยต่อสู้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นเพียงแค่นายหน้าชี้ช่องจำเลยไม่ใช่คู่สัญญาไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่จำเลยกลับไปขอให้ศาลเนี่ยจำนายคดีเพราะว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมันเป็นคำมันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะจำเลย ต่อสู้ว่าตัวเองไม่ต้องผูกพันตามสัญญาเพราะว่าไม่ใช่คู่สัญญาแต่กลับไปบอกว่าให้ศาลเนี่ยจำหน่ายออกไปเพราะมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาที่ตนเองต่อสู้ว่าตัวเองไม่ใช่คู่สัญญานะครับศาลก็เลยฟังว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับจำเลยไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาว่าจ้างเรือระหว่างบริษัทโจดกับบริษัทสีนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าสัญญาว่าจ้างเรือดังกล่าว มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการก็ไม่ผูกพันตัวจำเลยที่ไม่ใช่คู่สัญญานะครับเพราะฉะนั้นศาลมีอำนาจนะครับในการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไม่จําเป็นต้องจําหน่ายคดีเพื่อให้ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนต่อมานะครับประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับ คือเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินแน่นอนนะครับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับตามมาตรา7อนุ11 แต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้คือประเด็นว่าแล้วคดีละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยครับมันสามารถใช้การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่นะครับเพราะเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะครับมันควรจะเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิพากษาคดี ไม่ใช่เป็นเรื่องของกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่จะมาวินิจฉัยว่ากรณีนี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางตัวจำเลยนะครับต่อสู้นะครับเพื่อขอให้ศาลเนี่ยจำน่ายคดีเป็นกรณีที่ตัวโจทย์เนี่ยต่อสู้นะครับเพื่อ ให้ศาลเนี่ยรับพิจารณาคดีเนื่องจากว่าถึงจะมีข้อสัญญานุญาโตตุลาการนะครับแต่มันเป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลต้องรับพิจารณานะครับคือคดีนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องที่จำเลยนะครับทำสัญญารับจ้างออกแบบนะครับในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ที่ประเทศกาตาร์นะครับจำเลยเนยครับตกลงว่าจ้างโจทย์นะครับโจทย์เป็นสถาปนิก นะครับให้ออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยในข้อสัญญาว่าจ้างโจทย์ให้ออกแบบอาคารเนี่ยครับมีข้อตกลงว่าโจทย์เนี่ยครับจะโอนลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้แก่จำเลยหลังจากที่จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับโจทย์และทีมงานเนี่ยครับได้ออกแบบตามที่ว่าจ้างเสร็จนะครับแต่จำเลยกับจ่ายเงินไม่ครบถ้วนนะครับ การที่จำเลยจ่ายเงินไม่ครบถ้วนแต่เอาแบบไปใช้จึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวโจทย์นะครับโจทย์ก็เลยฟ้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์และขอให้จำเลยเนี่ยยุติการใช้แบบดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทําที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทย์จำเลยให้การว่านะครับทำสัญญาจริงนะครับจำสัญญาว่าจ้างจริงนะครับแต่ว่าคู่สัญญาเนี่ยมีเจตนาให้จำเลยเนี่ยนะครับ ให้โจทเนี่ยมอบลิขสิทธิ์ไปให้กับจำเลยนะครับในการออกแบบแต่ละงวดนะครับเอนเป็นการตกลงให้โจทเนี่ยโอนและอนุญาตให้จำเลยใช้ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้จำเลยชำระเงินครบถ้วนก่อนนะครับคือต่อสู้โต้แย้งกันนิดเดียวนะครับคือรับว่าทำสัญญาว่าจ้างจริงโจ์บอกว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะโอนไปหลังจากที่จำเลยจ่ายเงินครบถ้วน จำเลยไม่จ่ายเงินไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์ยังไม่โอนไปลิขสิทธิ์ยังเป็นของโจทย์นะครับเมื่อจำเลยเอาไปใช้จึงละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนจำเลยเนี่ยต่อสู้ว่าไม่ได้ตีความอย่างนั้นนะครับสัญญาบอกว่าเมื่อมีการว่าจ้างกันแล้วเนี่ยแล้วมีการชําระเป็นงวดลิขสิทธิ์มันก็จะโอนมาทันทีไม่ต้องรอให้ชําระเงินจนครบดังนั้นเนี่ยการที่จําเลยเอางานอเมรลิขสิทธิ์เนี่ยไปใช้มันไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โจทย์นะครับก็ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณาเนี่ยครับจำเลยก็ขอให้ศาลจำน่ายคดีเนื่องจากว่าข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการตามสัญญาว่าจ้างนะครับมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยศาลไม่มีอำนาจพิจรารณาต้องจำน่ายคดีเพื่อให้ไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการส่วนโจทย์นะครับก็ต่อสู้ว่ามีสัญญาอนุญาโตตุลาการจริงนะครับแต่เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธ นะครับไม่ใช่ผิดสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงมีข้อสัญญาอนุญาโตโตุลาการแต่เรื่องลัมมเมิดลิขสิ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการได้นะครับศาลถึงมีอํานาจในการพิจารณาพิพากษาดังนั้นศาลไม่จําเป็นต้องจําหน่ายคดีเพื่อให้ไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการนะครับก็ต่อสู้กันอย่างนี้นะครับศาลวินิจฉัยว่านะครับ ว่าแม้สภาพแผงข้อหาที่โจท์ฟ้องเนี่ยโจท์ฟ้องว่าจำเลยละเมิดลิขสิทธิ์ตัวโจทก์ก็จริงนะครับแต่ว่าไอ้มูลละเมิดดังกล่าวเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่จำเลยนะครับต่อสู้ว่าจำเลยได้สิทธิ์ตามสัญญานะครับได้ลิขสิทธิ์ตามสัญญาแล้วเพราะว่าสัญญาเนี่ยนะครับระบุว่าโจทก์จะต้องโอนและอนุญาตให้จำเลยใช้ลิขสิทธิ์ในงานออกแบบ ของโจท์ทั้ง4ในการก่อสร้างดังนั้นเนี่ยปัญหาว่าจำเลยมีสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งงานอเมิทธา์ของโจท์ทั้ง4หรือไม่หรือจำเลยกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของโจท์หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่กำหนดในสัญญานะครับคือถ้าเกิดว่าศาลฟังตามที่จำเลยต่อสู้ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยมันโอนไปยังตัวจำเลยแล้วนะครับไม่ต้องรอให้จำเลยจ่ายเงินครบถ้วน นะครับสารก็อาจจะฟังว่าอันนี้มันไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ข้อพิพาทดังกล่าวนะครับจึงเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในมูลเหตุของสัญญานะครับและเมื่อสัญญาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นะครับโจทฟ้องต่อศาลโดยไม่ได้เสนอข้อพิพาทให้กับอนุญาโตตุลาการจึงเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาตรา14นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า สาลวินิจฉัยว่าในเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้โจ์จะฟ้องโดยอ้างมูลเหตุละเมิดแต่ข้อพิพาทจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตีความสัญญานะครับว่าสัญญานั้นเนี่ยนะครับโจดตกลงให้โอนลิขสิทธิ์ไปยังตัวจำเลยทันทีนะครับหรือว่าโอนหลังจากที่จำเลยจ่ายเงินครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของมูลสัญญาซึ่งอยู่ในบังคับ ของการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับเพราะนั้นศาลก็เลยวินิจฉัยว่าไอ้กรณีดังกล่าวนี่ครับต้องไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนเลยจำหน่ายคดีออกไปนะครับสรุปคือถึงเป็นมูลละเมิดแต่ถ้ามันมีเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตรีความสัญญาว่าใครเป็นผู้ผิดสัญญานะครับอนุญาโตตุลาการก็สามารถมีอำนาจพิจารณา วินิจฉัยได้นะครับถ้ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วมาฟ้องศาลศาลก็ต้องจําหน่ายคดีเพื่อไปให้ดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนอันนั้นคือกรณีละเมิดลิขสิทธิ์กรณีละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับก็เคยมีนะครับขึ้นสู่กระบวนการศาลให้วินิจฉัยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องนี้นยครับก็จะเป็นเรื่องที่ข้อเท็จจริงอาจจะซับซ้อนนิดนึง นะครับผมเลยทำเป็นเป็นเป็นอินโฟมาให้นะครับให้ให้ดูประกอบนะครับว่าในเรื่องของการละเมิดเครื่องหมายการค้านะครับคดีนี้เป็นคำพักษาสารกิกาที่อาจจะเป็นคำพักษาเก่าหน่อยนะครับคือปี49นะครับแต่ก็ยังคงใช้ได้นะครับมีคุณค่าในการวิวนิจฉัยวิเคราะห์ในเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับคือเรื่องดังกล่าวเนี่ยมีการเกิดขึ้นตอนปี2536 นะครับคือตัวผู้ร้องเนี่ยเป็นนิติบุคคลต่างประเทศนะครับทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เครื่องหมายการค้า EarthT e c เนี่ยครับให้กับผู้คัดค้านที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทยในปี2536นสะครับสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยครับมีข้อตกลงอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับว่าข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาเนี่ยครับก็ให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทนะครับ ผู้คัดค้านได้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า Earth Tech นะครับจากผู้ร้องแต่เมื่อปี2538ผู้คัดค้านดันไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Earth Tech ในนามของผู้คัดค้านกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาผู้ร้องที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศนะครับก็เลยมาฟ้องที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับฟ้องผู้คัดค้านนะครับโดยฟ้องว่าตนเองเนี่ยมีสิทธิ์ดีกว่าในเครื่องหมายการค้า Earth Tech นเนื่องจากว่าใช้มาใช้มาก่อนในต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้อนุญาตให้กับผู้คัดค้านใช้นะครับแต่ผู้คัดค้านเนี่ยกลับไปนําไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะครับจึงขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาว่าตัวของผู้ร้องนิติบุคคลต่างประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ดีกว่าผู้คัดค้านในเครื่องหมายการค้าเอิร์ t เทคผู้คัดค้านนะครับขอให้จําหน่ายคดีครับเนื่องจากว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับ ศารทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับก็พิจารณาแล้วว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาอนุญาตที่ใช้สิทธิ์จริงนะครับก็เลยจําหน่ายคดีให้ไปดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อนนะครับตามมาตรา14พอปี2544เนี่ยครับทางผู้ร้องก็เลยเสนอข้อพิพาทต่ออนุไม่ใช่ผู้ร้องครับผู้คัดค้านนะครับผู้คัดค้านเป็นผู้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ อ้างว่าผู้ร้องเนี่ยผิดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับยื่นไปที่อนุญาตโตตุลาการนะครับอนุญาตโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้ร้องชนะคดีนะครับพออนุญาตโตตุลาการชี้ขาดให้ผู้ร้องชนะคดีปี2546ผู้ร้องก็เลยเอาคำชี้ขาดเนี่ยมาขอบังคับตามคำชี้ขาดต่อศาลทรัพย์สินนะครับโดยบังคับผู้คัดค้าน เราจะเห็นกระบวนการเห็นไหมครับว่านะครับถ้ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับคุณต้องผูกพันตามข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับผู้ร้องมาฟ้องผู้คัดค้านนะครับตอนปี40นะครับผู้คัดค้านบอกว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการศาลเลยต้องจำน่ายไปให้ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วผู้คัดค้านเนี่ยครับก็เลยไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการนะครับต่อผู้ร้องนะครับจนอนุญาโตตุลาการเนี่ย ชี้ขาดแต่ไม่ได้ชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชนะนะครับชี้ขาดให้ผู้ร้องชนะคดีนะครับผู้ร้องก็เลยกลับมาที่ศาลอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดกับผู้คัดค้านนะครับผู้คัดค้านเนี่ยครับพอโดนอ่าพอมีพอผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาลผู้คัดค้านก็ต่อสู้ครับว่าคำชี้ขาดที่อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยเนี่ยไม่ชอบนะครับเนื่องจาก เป็นคำชี้ขาดเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่อาจระง,งับได้โดยการอนุญาโตตุลาการดังนั้นเนี่ยครับประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยคือข้อพิพาทเรื่องเครื่องหมายการค้านี่ครับระง,งับได้โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการได้หรือไม่นะครับศาลก็วินิจฉัยว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับ สหรัฐเมกานะครับอนุญาโตตุลาการสหรัฐเมกาที่วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ร้องนะครับ <c ans> ผู้คัดค้านบอกว่าคำชี้ขาดดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการก้าวร่วงอำนาจของศาลไทยนะครับเป็นข้อพิพาทที่ไม่อาจระงับได้โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเพราะว่าเป็นการขอให้นะครับสั่งให้ผู้คัดค้านเนี่ยเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ของผู้ร้องซึ่งเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องนะครับของประเทศนั้นๆน,น,นะครับไม่ใช่ว่าให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยมามีคำวินิจฉัยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยศาลก็เห็นว่านะครับศาลวินิจฉัยว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นกรณีที่วินิจฉัยว่าในระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านผู้ใดมีสิทธิ์ดีกว่าในเครื่องหมายการค้า earthtech นะครับเมื่อคณะอนุญาตโตตุลาการเนี่ยเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดีกว่าผู้คัดค้านก็ได้มีคำชี้ขาดให้ผู้คัดค้านเนี่ยดำเนินการเพื่อยกเลิกการจดทะเบียนของผู้คัดค้านหรือโอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่ผู้ร้องแล้วแต่ผู้คัดค้านจะเลือกดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นคำชี้ขาดให้คู่สัญญากระทําการตามสัญญาหรืองดเว้นกระทําการตามสัญญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญา นะครับไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับละเมิดนะครับจึงเป็นข้อพิพาทที่ระง,งับได้โดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการไม่ใช่ว่าจะระง,งับโดยวิธีการทางเออนุญาโตตุลาการไม่ได้อย่างที่ผู้คัดค้านต่อสู้นะครับเราจะเห็นว่าในเรื่องนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกับเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราพูดถึงเมื่อตอนต้นนะครับว่ากรณีที่เป็นละเมิดเครื่องหมายการค้าเนี่ยครับ ในเรื่องนี้นะครับประเด็นคือทางตัวผู้คัดค้านหรือผู้ร้องมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดีกว่ากันนะครับซึ่งในเรื่องนี้การที่จะมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดีกว่ากันเนี่ยครับอนุญาโตตุลาการก็จะพิจารณาสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับว่าสิทธิของคู่พิพาท2ฝ่ายเนี่ยนะครับผู้ใดมีสิทธิ์ดีกว่ากันในเครื่องหมายการค้าเอิร์ทเทคนะครับดังนั้น นะครับเมื่อมีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามสัญญานะครับอนุญาโตตุลาการก็มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยได้จากคำพักษาสารดีกาทั้งสองเรื่องเนี่ยเราสามารถสรุปได้หรือเปล่าว่าคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าคดีละเมิดลิขสิทธิสามารถใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการได้ เรายังสรุปไม่ได้ครับนะครับเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นกรณีที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยที่ไม่มีสัญญาอะไรกันเลยนะครับหรือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับโดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์นะครับอะไรกันเลยเนี่ยครับอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าคุณใช้วิธีการทางอนุญาตโตตุลาการไม่ได้นะครับรวมถึงอาจจะไม่มีข้อสัญญาอนุญาตโตตุลาการนะครับที่เกี่ยวข้องเลยเพราะมันไม่มีสัญญาเกิดขึ้น นะครับแต่ว่าคดีละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้อนุญาโตตุลาการไม่ได้เลยนะครับจะใช้อนุญาโตตุลาการได้หากเป็นกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาหรือเป็นกรณีที่มันเป็นการผิดสัญญานะครับถ้ามันเป็นกรณีดังกล่าวเนี่ยถึงจะมีข้อต่อสู้เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการละเมิดเครื่องหมายการค้า นะครับอนุญาโตตุลาการก็มีอำนาจในการวินิจฉัยนะครับเช่นเดียวเฉกเช่นเดียวกับคดีแรงงานนะครับคดีแรงงานก็มีข้อต่อสู้เหมือนกันว่าคดีแรงงานไม่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางอนุญาโตตุลาการได้นะครับแต่สารดีกาก็เคยวินิจฉัยมานะครับผมไม่ได้มาลงเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารทรัพย์สินนะครับสารดีกาก็เคยมีคำวินิจฉัยคำพักษามาว่าคดีแรงงานถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานนะครับว่า นะครับผู้ลูกจ้างเนี่ยครับมีสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการาเรียกค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์อะไรก็ตามเนี่ยครับอนุญาโตตุลาการสามารถวินิจฉัยได้เพราะเป็นการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่มันเกิดขึ้นภายหลังจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างนะครับเช่นเป็นเรื่องของการเรียกค่าชดเชยการเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สิทธ์ดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดังกล่าวไม่สามารถใช้อนุญาโตตุลาการได้หรืออนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะฉนั้นหลักที่เราอาจจะพอได้จากคำพักษาสารดีกาคือถ้าเป็นเ,นเรื่องเกี่ยวกับการวินิจฉัยเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดผิดสัญญานะครับถึงเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่เขากล่าวอ้างว่าละเมิดนะครับทรัพย์สินทางปัญญาหรือเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานนะครับ นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้วิธีการทางนุญาตโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้อยู่ครับนั่นก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของศาลบทบาทของศาลในการเข้าไปแทรกแซงในกรณีที่คู่พิพาทที่มีข้อตกลงอนุญาตโตตุลาการแต่ไม่เคารพข้อตกลงอนุญาตโตตุลาการกลับมาฟ้องศาลศาลเลยมีบทบาทในการเข้าไป ตรวจสอบไต่สวนและถ้าเห็นว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการและข้อสัญญานั้นสามารถบังคับใช้ได้ไม่ได้เป็นโมฆะศาลจะจำหน่ายคดีออกไปเพื่อให้ดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการนะครับประเด็นอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของความเป็นกลางและอิสระของอนุญาโตตุลาการนะครับเราทราบว่ากระบวนการทางอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับถึงเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกเฉกเช่นเดียวกับการไกลเกลี่ย แต่มันมีความแตกต่างจากการไก่เกลีย่ยในแง่ที่ว่านะครับคนกลางที่จะเข้ามาทําหน้าที่อนุญาโตโตุลาการเนี่ยจะต้องตัดสินนะครับจะต้องวินิจฉัยนะครับว่าผู้ใดนะครับผู้วิพาทฝ่ายใดเป็นฝ่ายแพ้หรือฝ่ายชนะคดีดังนั้นหากเราต้องดําเนินการเป็นคนกลางต้องวินิจฉัยชี้ขาดแน่นอนคุณสมบัติที่สําคัญของคนที่จะเป็นผู้ชี้ขาดนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างผู้พิพาท คือคนนั้นต้องเป็นกลางนะครับและเป็นอิสระนะครับความเป็นกลางและเป็นอิสระคือคุณต้องไม่มีคุณจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่พิพาทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณจะต้องใช้นะครับคุณจะต้องใช้การตัดสินใช้ดุลพินิษตัดสินโดยความเป็นอิสระไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับการาจำกัดดุลพินิษโดย ผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการที่คุณตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะต้องไม่มีการส่งผลเสียหรือส่งผลร้ายหรือส่งผลกระทบต่อตัวอนุญาโตตุลาการนะครับถึงจะทําให้ข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยสามารถถูกตัดสินได้ด้วยความเป็นธรรมนะครับซึ่งหลักการในเรื่องของความเป็นกลางและความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับก็เป็นเรื่องสําคัญเรื่องเดียวกับไม่แตกต่างจากกรณีที่พวกษา นะครับจะต้องพิพากษาพิจารณาพากษาคดีนะครับซึ่งก็ต้องมีความเป็นกลางและความเป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยครับทั้งอนุญาตโตตุลาการและผู้พิพากษานะครับจะต้องดํารงไว้ซึ่งความเป็นกลางและความเป็นอิสระนะครับและรวมทั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในสัญญาอนุญาตโตตุลาการด้วยนะครับในส่วนนี้อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาเนื่องจากจุดแข็งของ กระบวนการอนุญาโตตุลาการคือคู้วิพากษ์สามารถเลือกนะครับอนุญาโตตุลาการมาตัดสิคนคดีนะครับดังนั้นเขาสามารถเลือกคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาข้อพิพาท์ดังกล่าวมาเป็นผู้ตัดสิคนคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเขาต้องการที่จะเลือกคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเขาอาจจะระบุไว้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการว่าเขาต้องการนะครับคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับเช่นสัญญาก่อสร้างหลายพันล้านเนี่ยครับ เขาอาจจะระบุคุณสมบัติไว้เลยว่าหากมีการพิพาทนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับนะครับหลักวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตย์นะครับให้คัดจักนะครับสถาปนิกหรือวิศวกรที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับมาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดนี่คือการกําหนดคุณสมบัตินะครับเอาไว้ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการดังนั้นการเลือกอนุญาโตตุลาการก็ต้องเลือกตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในสัญญาด้วยนะครับ ดังนั้นโดยหลักของความเป็นกลางและความเป็นอิสระเนี่ยครับมันเลยส่งผลนะครับต่อทางปฏิบัติของอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับเพราะว่าอนุญาโตตุลาการมาปฏิบัติหน้าที่นะครับอนุญาโตตุลาการก็อาจจะไม่รู้จักคู่วิพากษ์ทั้งสองฝ่ายคู่วิพากษ์ก็อาจจะไม่ได้รู้จักอนุญาโตตุลาการหรืออาจจะรู้จักแต่เพียงผิวเผินนะครับไม่รู้หรอกครับว่าอนุญาโตตุลาการนั้นมีความสัมพันธ์นะครับหรือมี ข้อกังวลหรือมีข้อที่อาจจะเป็นเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและเป็นอิสระหรือเปล่านะครับมาตรา19ของพรบอนุญาตโตตุลาการเนี่ยครับจึงกําหนดหน้าที่ให้ผู้ที่จะถูกตั้งเป็นอนุญาตโตตุลาการเนี่ยต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งอาจเป็นเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระของตนนะครับคือความเหตุอันควรสงสัยเนี่ยครับ ถ้าอนุญาโตตุลาการเนี่ยเห็นว่านะครับอาจจะมีกรณีที่บุคคลทั่วไปหรือวินญาชนอาจจะสงสัยว่าเขาอาจจะไม่เป็นกลางหรือไม่เป็นอิสระเขาต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายทราบนะครับเพื่อคุยพ,พาททั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาอาจจะคัดค้านนะครับหรืออาจจะไม่ยินยอมนะครับก็จะได้ทราบตั้งแต่ต้นแต่ถ้าเปิดเผยแล้วคุยพ,พาททั้งสองฝ่ายบอกว่า ไม่เป็นไรหรือไม่คัดค้านนะครับกรณีถือว่าอนุญาโตตุลาการนั er ้นเป็นกลางและเป็นอิสระหรือไม่นะครับก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าความเป็นกลางและความเป็นอ no, ิสระเนี่ยครับเป็นหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการต้องเปิดเผยนะครับแต่ถึงเขาเปิดเผยแล้วคู่พาทไม่ได้คัดค้านมันก็ไม่ได้ทําให้ความเป็นกลางและความเป็นอิสระเนี่ยครับถ้ามันไม่มีนะครับมันจะกลายเป็นมีขึ้นมานะครับสมมุติว่าอะสมมุติว่า เป็นกรณีที่ตัวของอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยเป็นญาติสนิทกับตัวของผู้ร้องหรือผู้คัดค้านเขาก็เปิดเผยข้อเท็จจริงนะครับพอเปิดเผยข้อเท็จจริงคู่พิพาททั้งสองฝ่ายเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับการที่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าอนุญาโตตุลาการเปิดเผยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้กรบในเรื่องของความเป็นกลางและความเป็นอิสระซึ่งอาจจะมีเหตุนักควรงสงสัยนะครับดังนั้นเนี่ย นะครับกรณีของความเป็นกลางและความเอ็นอิสระเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องวินิจฉัยเป็นไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมีการทำไกด์ไลน์นะครับในเรื่องนี้ของ IBA นะครับไว้อยู่ว่าแบ่งเป็นแบ่งเป็นกรณีกรณีไปนะครับซึ่ง เขาแบ่งออกมาเป็นไกด์ไลน์ว่าเป็นกรณีที่เป็น red flag นะครับคือธงแดงคือไอ้กรณีนี้เนี่ยถ้ามันมีเหตุข้อเท็จจริงนี้เกิดขึ้นคือไม่เป็นกลางและไม่เป็นอิสระแน่นอนปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือไม่นะครับกับกรณีที่เป็น red flag เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น red flag ซึ่งสามารถที่จะ web able ได้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณถแถลงข้อเท็จจริงแล้วคูยพิพาททั้งสองฝ่ายไม่ติดใจ นะครับก็สามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า red flag ยังแบ่งเป็น non webable กับ webable นะครับหรือว่าสละได้กับไม่สละได้เพราะฉนั้นก็เหมือนกับที่บอกว่าถึงแม้คุยพลาดนะครับจะไม่โต้แย้งไม่คัดค้านนะครับแต่ถ้ามันมันกระทบต่อความเป็นกลางจริงๆนะครับมันก็ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับส่วนอีกอีกสส่วนคือเป็น yellow flag กับเป็น green flag นะครับ คือ y e l l o w flag เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่มันอาจจะกระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะครับส่วน Green Frag เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่ที่มันไกลละนะครับมันไกลมันไม่มีผลกระทบต่อนะครับความเป็นกลางและความเป็นอิสระนะครับหากผู้เข้ารับชมรับฟังเนี่ยครับอยากที่จะรู้เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนำให้ไปดูนะครับ คลิปวิดีโอของสถาบันนุญาโตตุลาการนะครับที่ท่านสอดรวิทย์ได้พูดถึงนะครับในเรื่องของ Red Frag Yellow f l a g แล้วก็ Green Frag นะครับไว้ตามคลิปวิดีโอประมาณ3-4คลิปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีความนะครับมีรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆอย่างนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการความเป็นกลางและความเป็นอิสระนะครับเมื่อมี ข้อสงสัยดังกล่าวนะครับอนุญาตโตตุลาการก็อาจจะถูกคัดค้านได้นะครับตามมาตรา19วรรคานะครับซึ่งนะครับหากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางความเป็นอิสระหรือขาดคุณสมบัตินะครับผู้วิพากษ์ก็อาจจะคัดค้านอนุญาตโตตุลาการนะครับแต่ว่าจะคัดค้านอนุญาตโตตุลาการที่ตนตั้งหรือมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งไม่ได้ นะครับเนื่องจากว่าคุณเป็นคนแต่งตั้งคุณมาคัดค้านนุญาโตตุลาการของคุณเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการประวิงคดีหรือเปล่าหรือเป็นเทคนิคในการดําเนินคดีเพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยคัดค้านไม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันเว้นแต่ว่าคู่พิพามันไม่ได้รู้หรือเหตุควรรู้ถึงเหตุแห่งการคัดค้านในขณะที่ตั้งนุญาโตตุลาการนั้นนะครับคือถ้าเกิดว่าในผู้พิพาทษอ้างว่าที่ไม่คัดค้านตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าไม่รู้ถึงเหตุนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้รู้แล้วนะคคครรัับกก็เลยต้องาาที่จะดน นะครับเพราะว่าความเป็นกลางและความเป็นอิสระมันจะต้องมีอยู่ตลอดตั้งแต่คุณเริ่มปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งคุณปฏิบัติหน้าที่สิ้นสุดนะครับมันต้องมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้น,ใน,นในตอนที่แต่งตั้งเนี่ยอาจจะไม่มีเหตุอันควรสงสัยถึงความเป็นกลางแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเหตุอันควรสงสัยก็ได้นะครับเช่นไปมีไปเป็นการทําธุรกิจกับคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเป็นที่ปรึกษาคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลังจากที่ ทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุดังกล่าวจึงอาจจะเกิดขึ้นหรือเพิ่งเกิดขึ้นในระหว่าง,งกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ได้นะครับและก็จะเป็นเหตุให้คู่พิพาทแม้จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการแต่งตั้งสามารถคัดค้านอนุญาโตตุลาการของตนเองได้นะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงในเรื่องหลักตรวนี้ว่าความเป็นกลางและอิสระเนี่ยครับคือเป็นเรื่องที่ว่าความเป็นกลางและความเป็นอิสระของอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับ ต้องมีทุกท่านต้องมีทุกคนทั้งคณะอนุญาโตตุลาการนะครับเราจะเห็นว่าอนุญาโตตุลาการถ้าเป็นคณะอนุญาโตตุลาการอาจจะเป็น3คน5คนมันก็จะมีอนุญาโตตุลาการที่คุ้ยพาดเป็นผู้แต่งตั้งนะครับคุยพาเป็นผู้แต่งตั้งเองนะครับกับประธานคณะอนุญาโตตุลาการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่อนุญาโตตุลาการที่ได้รับแต่งตั้งจากคุยพาทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการ ทีนี้ความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนในส่วนนี้คือว่าอนุญาโตตุลาการที่ผู้วิพากษ์เป็นผู้แต่งตั้งก็ต้องทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้วิพากษ์ฝ่ายที่แต่งตั้งเขานี่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและผิดนะครับถึงแม้จะเป็นอนุญาโตตุลาการที่ผู้วิพากษ์เป็นผู้ฝ่ายแต่งตั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นอนุญาโตตุลาการที่ผู้เรียกร้องเป็นผู้แต่งตั้งหรือผู้คัดค้านเป็นผู้แต่งตั้ง อนุญาโตตุลาการที im, ores, ่ได si ้รับการแต่งตั้งดังกล่าวก็ต้องทำหน้าที่เป็นกลางและเป็นอิสระนะครับไม่ได้เอ็นเอียงไปรักษาผลประโยชน์คู่พิพาทษฝ่ายที่ตนเองแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นกลางและความเป็นอิสระนอกเหนือจากการที่ว่าต้องอยู่นะครับตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการอนุญาโตตุลาการแล้วนะครับยังต้องเป็นกลางและเป็นอิสระแม้จะเป็นอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคู่พิพาทษอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับ ซึ่งความเป็นกลางและความเป็นอิสระเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมเรียกได้ว่าอย่างยิ่งเพราะถ้าเกิดว่าอนุญาตโตตุลาการเนี่ยไม่เป็นกลางและไม่เป็นอิสระแต่ไม่มีใครคัดค้านกระบวนการอนุญาตโตตุลาการดําเนินการไปจนถึงมีคําชี้ขาดออกมานะครับคําชี้ขาดดังกล่าวเนี่ยครับถ้าเอาไปบังคับต่อศาลนะครับไปขอให้ศาลบังคับตามคําชี้ขาด ศาลก็อาจจะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดเพราะถือว่าเรื่องของความเป็นกลางและความเป็นอิสระเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับผู้พิพาทไม่สามารถยกเว้นคุณสมบัติเรื่องความเป็นกลางและความเป็นอิสระในสัญญาได้ด้วยไม่สามารถยกเว้นได้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่นะครับเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยเพราะถ้าเกิดว่าคุณให้คนที่ไม่เป็นกลางนะครับหรือคนที่มีประโยชน์ทับซ้อน มาเป็นผู้ตัดสินคําตัดสินนั้นก็จะเป็นคําตัดสินที่ไม่ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณสมบัติในเรื่องของความเป็นกลางและความเป็นอิสระเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับคู่พิพาทหากอนุญาโตตุลาการปราศจากความเป็นกลางและเป็นอิสระคู่พิพาทจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็ไม่ได้รับการยอมรับบทบัญญัตินี้จึงเป็นบทกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งข้อสําคัญของบทกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยคือ ในตอนที่คุณมาขอบังคับตามคำชี้ขาดหรือขอเพิกถอนตามคำชี้ขาดถ้าศาลเห็นว่านะครับคำชี้ขาดนั้นเนี่ยนะครับขัดต่อความสงบเรียบร้อยศาลก็สามารถปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดได้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะถึงแม้คุณจะไม่ถูกคัดค้านในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือคู่วิพากษ์เนี่ยอาจจะอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ได้คัดค้านก็ตาม แต่เมื่อมาถึงในชั้นบังคับตามคำชี้ขาดของศาลแล้วศาลเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับอนุญาโตตุลาการไม่เป็นกลางและไม่เป็นอิสระศาลก็อาจจะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดนะครับหรืออาจจะเพิกถอนคำชี้ขาดในกรณีที่ร้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดก็ได้ทีนี้มีคำพักษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเป็นคำพักษาที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับในปี2 5ง5 นะครับด,ดีกาที่1ทับสองนะครับคดีดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องซึ่งเป็นนิติบุคคลประเทศญี่ปุ่นนะครับกับผู้คัดค้านที่เป็นนิติบุคคลประเทศไทยนะครับซึ่งเ,เป็นสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายนะครับให้จำหน่ายรถยนต์นะครับที่ผู้ร้องเนี่ยเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็สัญญ,ญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับรถดังกล่าวนะครับให้แก่ผู้คัดค้านในประเทศไทย ข้อสัญญาดังกล่าวเนี่ยครับทำขึ้นตอนปี2,558นะครับแล้วก็มีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการคือให้ระง,งับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็กําหนดให้ระง,งับข้อพิพาทโดยวิธีการทางอนุญาโตตุลาการเนี่ยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือกําหนด Seat of a r b i t r a t i o n ด้วยนะครับแล้วก็ให้ใช้ข้อบังคับของอนุญาโตตุลาการทางพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น ต่อมานะครับเมื่อมีนิติสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับก็มีการโต้แย้งสิทธิ์กันนะครับว่าผู้คัดค้านนะครับผู้ร้องนะครับที่ทำสัญญาตั้งผู้แทนจำน่ายก็ปฏิเสธไม่ต่อสัญญาให้กับผู้คัดค้านนะครับผู้ร้องเนี่ยครับยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการนะครับของประเทศญี่ปุ่น นะครับเพื่อให้ชี้ขาดให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าสัญญาตัวแทนจำนายเนี่ยได้สิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลานะครับโดยที่ผู้ร้องไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาให้กับผู้คัดค้านผู้ร้องจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้คัดค้านนะครับคือผู้ร้องยื่นคำเสนอข้อพิพาทเพื่อให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยคอนเฟิร์มหรือยือนยันว่านะครับผู้ร้องเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาแล้วปฏิบัติตามกฎหมายแล้วไม่ต้อง จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้คัดค้านผู้คัดค้านเนี่ยก็โต้แย้งในชั้นอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับว่าไอ้ความสัมพันธ์นะครับระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะย,ยาวนะครับถึงแม้สัญญานั้นเนี่ยจะระบุไว้ว่านะครับเป็นสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลา1ปี2ปีก็ตามนะครับแต่ว่ามันเป็นความผูกพันในลักษณะที่พิเศษนะครับเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ร้องเลิกสัญญาไม่ชอบ นะครับแล้วก็ขอให้ผู้ร้องเนี่ยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนและค่าใช้จ่ายคณะอนุญาโตตุลาการก็ดําเนินกระบวนพิจารณาแล้วก็มีคําชี้ขาดให้กับผู้ร้องชนะคดีนะครับก็คือผู้ร้องสามารถที่จะไม่ต่อสัญญาได้โดยที่ไม่ต้องชําระค่าเสียหายให้กับผู้คัดค้านพอคณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยดังกล่าวแล้วนะครับ ผู้คัดค้านก็ที่แพ้คดีเนี่ยก็ขอเพิกถอนคําชี้ขาดนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเพิกถอนคําชี้ขาดเมื่อกระบวนการ arn, ยุญาโตตุตาการเกิด,ข,นะข,ดกขึ้นที่ประเทศญี่ปุนน่นน,นะนครับและคําชี้ขาดก็ทําขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นดังนั้นศาลที่มีเขตอํานาจในการเพิกถอนคําชี้ขาดคือศาลประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้คัดค้านก็เลยดําเนินการในการยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดที่ศาลประเทศญี่ปุ่น นะครับโดยย okay. ื่นท well, ี่ศาลเมืองโตเกียวนะครับศาลเมืองโตเกียวก็ยกคําร้องขอเพิกถอนนะครับก็คือเห็นว่าชี้ขาดดังกล่าวเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่เพิกถอนนะครับผู้คัดค้านก็อุดทรนนะครับศาลสูงโตเกียวก็ยกอุดทอนของผู้คัดค้านนะครับก็คือยืนตามศาลชั้นต้นนะครับผู้คัดค้านก็ขอดีกานะครับศาลสูงสุดโตเกียวก็มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ดีกานะครับเราจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยครับ ค่อนข้างรวดเร็วนะครับคือจบตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาภายในปี2562ต่อมานะครับพอผู้ร้องชนะคดีผู้คัดค้านขอเพิกถอนแล้วศาลไม่เพิกถอนให้ก็คือคำชี้ขาดนั้นก็ยังมีผลบังคับนะครับผู้ร้องที่ชนะคดีเขาเลยมายื่นต่อศาลไทยศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับเพื่อขอให้บังคับตามคำชี้ขาด นะครับบังคับผู้คัดค้านตามคำชี้ขาดสารทรัพย์สินทางปัญญาก็มีคำพักษาบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับผู้คัดค้านก็อุดธรณ์ต่อสารดีกานะครับซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะอาจจะสงสัยว่าแล้วมันเกี่ยวกับความเป็นกลางและความเป็นอิสระที่เรากําลังพูดถึงยังไงนะครับมันเกี่ยวตรงที่ว่าที่ผู้คัดค้านเนี่ยครับยื่นคําคัดค้านขอให้สารปฏิเสธไม่บังคับตามคําชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผู้คัดค้านยกประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งว่าประธานคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าดร K เคนะครับดร K เคไม่มีความเป็นกลางและไม่มีความเป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้ถ้าศาลเห็นว่าดร K เคไม่มีความเป็นกลางและไม่มีความเป็นอิสระนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลก็อาจจะปฏิเสธไม่บังคับตามคําชี้ขาดก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นสําคัญในคดีที่มีผลต่อการแพ้ชนะนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผู้คัดค้านเนี่ยครับยังไปฟ้องดร K ที่ศาลแพ่งด้วยนะครับคือฟ้องว่าดร K เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจงใจประมาทเลินเล่อทำให้นะครับผู้คัดค้านเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาฟ้องดร K นะครับ สารแพ่งตัดสินว่าดรเคละเมิดนะครับก็คือฟ้องว่านะครับตัดสินว่าละเมิดจริงนะครับฝ่าฝืนต่อหน้าที่โดยจงใจประมาทเลินเล่อทำให้ทำให้ตัวของผู้อัค้านเสียหายจริงทีนี้ก็มาดูคำพักษาของสารดีกาว่าแล้วประเด็นสำคัญที่บอกว่าประธานคณะนุยาโตตุลาการมีความเป็นกลางและความเป็นอิสระหรือไม่นะครับนะครับประเด็นดังกล่าวมันเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า ดรเที่เป็นประธานคณะนโยโตตุลาการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับที่มีคำชี้ที่ตัดสินและมีคำชี้ขาดนะครับมีข้อเท็จจริงบอกว่าเขาทำงานเป็นหุ้นส่วนนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของสำนักกฎหมาย C นะครับที่สาขากรุงมิวนิกนะครับซึ่งสำนักงานกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นสำนักงานกฎหมายที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทดีนะครับ ซึ่งบริษัทดีเนี่ยเป็นบริษัทแม่ของผู้ร้องนะครับคือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ร้องแล้วสำนักง,งานกฎหมายของประธานคณะนุญาโตตุลาการดรเคเนี่ยไปให้คําปรึกษากับบริษัทแม่นะครับรวมถึงบริษัทในเครือของผู้ร้องอย่างต่อนเนื่องจากในอดีตจ,จนถึงปัจจุบันนะครับผู้อานเนี่ยกล่าวอ้างว่าไอ้กรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเหตุอันควรสงสัยในเรื่องของความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของดรเค ในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุญาโตตุลาการและดร K เคก็ไม่เคยเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กับผู้คัดค้านทราบนะครับผู้คัดค้านเนี่ยเพิ่งทราบหลังจากมีคําชี้ขาดนะครับรวมถึงนะครับทางผู้คัดค้านก็ยังอ้างว่าสารแพ่งก็ได้มีคําพักษาว่าดร K เคเนี่ยฝ่าฝืนการทําหน้าที่อนุญาโตตุลาการโดยไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงและไม่ดํารงไว้ซึ่งความเป็นกลางและความเป็นอิสระนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้คัดค้านยกขึ้นต่อสู้ นะครับสารตีกาเนี่ยครับก็รับฟังนะครับในเรื่องของข้อคัดค้านของผู้คัดค้านรวมถึงส่วนที่ผู้ร้องเนี่ยครับได้ต่อสู้นะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ได้มีเหตุอันกระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระนะครับเนื่องจากว่าพอสารวินิจฉัยโดยการฟังผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าดร K เคเนี่ยเคยเปิดเผยแล้วด้วยว่าสำนักงานกฎหมาย บริษัท C เนี่ยที่ที่ดร K ทํทำงานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเคยให้บริการด้านกฎหมายแก่บริษัทแม่ของผู้ร้องคือคือเคยเปิดเผยไปแล้วนะครับแต่ก็ยืนยันว่าดร K ไม่เคยเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าวนะครับซึ่งผู้คัดค้านเนี่ยไม่เคยโต้แย้งเลยในชั้นอนุญาตโตตุลาการนะครับคือดร K เเปิดเผยไปแล้วและผู้คัดค้านก็ไม่เคยโต้แยง้งผู้คัดค้านมาโต้แย้งเนี่ยหลังจากผู้คัดค้านแพ้คดี นะครับก็เลยมาหยบหยิบยกประเด็นดังกล่าวมาขอให้ศาลปฏิเสธบังคับตามคำชีคค้ขาดนอกจากนั้นนะครับศาลฎีกายังบอกว่าบริษัทดีเนี่ยครับที่บอกว่าเป็นบริษัทแม่ของผู้ร้องและสำนักงานกฎหมายบริษัท C นะครับให้คำปรึกษาเนี่ยครับบริษัทดีก็เป็นนิติบุคคลคนละคนกับบริษัทของผู้ร้องนะครับและ สำนักกฎหมาย C เนี่ยครับที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสำนักกฎหมายที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยนะครับแต่ละสาขาก็มีอิสระแยกต่างหากจากกันสำนักงานกฎหมายแต่ละประเทศจะแทรกแซงการดำเนินงานด้านคดีความของทนายความในสาขาประเทศอื่นไม่ได้นะครับเมื่อฟังข้อเท็จจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยประกอบกับคดีสารแพ่งที่ผู้คัดค้านอ้างเป็นประโยชน์ของตนนะครับว่าสารแพ่งวินิจฉัยว่า ประธานดรเคเนี่ยนะครับกระทำผิดฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการนะครับสารดีกาก็บอกว่าเมื่อไปดูคำพักษาหรือคดีของศาลแพ่งดังกล่าวเนี่ยนะครับคดีดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยดรเคไม่ได้เข้าร่วมด้วยคือถูกฟ้องเป็นจำเลยแต่ดรเคเขาอยู่เยอรมันเขาไม่ได้มานะครับแล้วก็ตัวของผู้คัดค้านเนี่ยเอาไปอ้างในคำแถลงการปิดคดีนะครับซึ่งก็คือตอนจบ กระบวนการเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผู้ร้องไม่สามารถที่จะโต้แย้งหรือคัดค้านหรือให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเอาข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับมาพิจารณารวมกันแล้วตัดสินว่านะครับกรณีไม่มีเหตุอันควรสงสัยในความเป็นกลางและความเป็นอิสระของดร K เคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำชี้ขาดของนุญาโตตุลาการจึงเกิดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วจึงมีคำสั่งยืนตามคำพักษาของศาลทรัพย์สินให้บังคับตามคำชี้ขาด รเราดูจากคดีนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่านะครับด,ดเรเคเนี่ยได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุอันควรสงสัยแล้วนะครับโดยที่ผู้คัดค้านไม่เคยโต้แย้งคัดค้านนะครับเพิ่งจะมาโต้แย้งหลังจากที่ตนเองแพ้คดีนะครับข้อเท็จจริงดังกล่าวสารดีการเลยหยิบยกว่านะครับผู้คัดค้านเนี่ยไม่ได้คิดว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ หรือกระทบต่อความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระนอกเหนือจากนั้นเนี่ยครับในเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับดรเคก็มีถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสำนักงานกฎหมาย C ที่ให้คำปรึกษาบริษัทแม่ของผู้ร้องแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไกลมากนะครับดรเคไม่เคยเป็นทนายความให้กับบริษัทดีที่เป็นบริษัทแม่นะครับและบริษัทดีก็ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ร้องเป็นแค่บริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้นเอง นะครับดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์มันห่างกันจนนะครับสาลดีกาก็มองว่ามันไม่ได้กระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระนะครับเพราะนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงในคดีนี้เนี่ยนะครับสาลดีกาถึงวินิจฉัยนะครับจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าดรเคนะครับไม่ได้ไม่ได้กระทบต่อความเป็นกลางไม่ได้ลำารงหน้าที่อนุญาโตตุลาการโดยกระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระ นะครับแต่เราไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าการที่เป็นทนายความนะครับจะไม่กระทบต่อความเป็นกลางหรือความเป็นอิสระเลยเราไม่สามารถเอาคำพักษาสารดีกานี้แล้วบอกว่าการที่เป็นทนายความจะไม่กระทบเลยนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีด้วยเนื่องจากมีคำพักษาสารดีกาอีกฉบับหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างอันนี้มาแต่เป็นคำพักษาที่ประธานคณะอนุญาโตตุลาการเหมือนกันเนี่ยเคยเป็นทนายความ นะครับแต่เป็นทนายความไม่ได้เป็นทนายความของคู่พิพาทนะครับแต่เป็นทนายความในเรื่องเนื้อหาเดียวกันกับเนื้อหาข้อพิพาทที่กําลังวินิจฉัยในชั้นอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาประกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเหตุตามเหตุตามนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะเข้าข้อยกเว้นตามสัญญาประกันที่บริษัทประกันไม่ต้องชําระค่าสินใหม่ทดแทนให้หรือไม่นะครับซึ่ง ประธานคณะนุญาโตตุลาการเนี่ยเคยเป็นทําหน้าที่เป็นทนายความในอีกคดีนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้คู่พิพาทแต่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งทนายความมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเข้าข้อยกเว้นที่บริษัทประกันไม่ต้องชําระค่าสินใหม่ทดแทนนะครับพอทนายความดังกล่าวเนี่ยมาทําหน้าที่เป็นประธานคณะนุญาโตตุลาการนะครับแล้วไม่ได้ถแถลงเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อคู่พิพาท สารดีการวินิจฉัยว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระถึงแม้การทําหน้าที่ทนายความไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่พิพาทในคดีนี้เลยก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแฟกต์เซนซิทีฟมากนะครับว่าเราจะวินิจฉัยว่ากรณีใดเนี่ยอนุญาโตตุลาการทําหน้าที่เป็นกลางหรือเป็นอิสระหรือไม่นะครับมันต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ สามารถที่จะนำมาประกอบการวินิจฉัยได้คืออนุญาโตตุลาการนั้นได้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงแล้วหรือเปล่าแล้วูว่พิพาทษได้เคยคัดค้านไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดเผยข้อเท็จจริงแล้วผูว้พิพาทษไม่ได้คัดค้านนะครับนั่นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ศาลสามารถยกขึ้นมานะครับว่าในเรื่องนี้ไม่กระทบต่อความเป็นกลางและความเป็นอิสระแต่ก็ไม่เสมอไปอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับ พราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญและเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะสารทรัพย์สินทางปัญญานะครับสารอื่นๆที่จะต้องดําเนินกระบวนพิจารณาตรวจสอบนะครับการกระบวนการอนุญาโตตุลาการว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับก็จะต้องมีการวินิจฉัยถึงประเด็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญนะครับและเป็นบทบาทที่ที่ศาลเนี่ยครับ จะต้องเข้ามาแทรกแซงกระบวนการอนุญาโตตุลาการมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการเพิกถอนและการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งกำหนดไว้อยู่ในมาตรา40นะครับซึ่งมาตรา40เนี่ยได้กำหนดเหตุในการคัดค้านไว้นะครับหลายข้อเลยนะครับว่าผู้ถูกบังคับตามคำชี้ขาดเนี่ยต้องพิสูจน์ว่านะครับว่ามันมีเหตุนะครับตามที่ระบุไว้ในกฎหมายเนี่ยเกิดขึ้น นะครับซึ่งก็เป็นเห like ตุในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความชอบด้วยกฎหมายทั้งนั้นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคดีนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคู่สัญญาที่ทําสัญญาอนุญาโตต,ตุลาการเนี่ยบกพร่องในเรื่องความสาม,มารถหรือเปล่านะครับเป็นผู้เยาว์เป็นคนวิกลจริตหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นสัญญาอนุญาโตตุลาการที่ทําขึ้นเนี่ยนะครับมีผลผลูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศที่คู่สัญญาตกลงกันหรือตามกฎหมายไทยหรือไม่นะครับหากไม่มีผลผลูกพันเนี่ยครับนะครับ,นะรบก็อาจจะเป็นเหตุให้เพิกถอนได้ นะครับหรือว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ได้ดําเนินการเนี่ยมีการแจ้งให้คู่พิพาทเนี่ยอีกฝ่ายเข้าร่วมหรือทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือเปล่านะครับมีการแจ้งให้ทราบถึงการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือไม่นะครับหรือว่าในชั้นอนุญาโตตุลาการเนี่ยครับที่บอกว่ามีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการที่จะมอบข้อพิพาทให้กับอนุญาโตตุลาการตัดสินเนี่ยนะครับ ไอ้ข้อพิพาทที่มอบให้นุญาโตตุลาการเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการนั้นไหมนะครับเพราะว่าข้อพิพาทที่อาจจะมอบให้อนุญาโตตุลาการตัดสินเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่สัญญากําหนดไว้ก็ได้ซึ่งถ้าคุยพิพาทพิสูจน์ได้นะครับศาลก็อาจจะเพิกถอนนะครับคำชี้ขาดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นกรณีที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยครับ วินิจฉัยชี้ขาดเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงนะครับหรือว่าองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ได้เป็นไปตามข้อสัญญานะครับสัญญากําหนดไว้3คนนะครับแต่ว่าคู่สัญญาเนี่ยดันไปแต่งตั้งแค่1คนไม่ได้เป็นไปตามสัญญานะครับหรือว่ากระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่คุยพาดได้ตกลงกันไว้อันนี้ก็เป็นเหตุให้อนุญาโตตุลาสารเนี่ยสามารถที่จะเพิกถอน คำชี้ขาดดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุดังกล่าวเนี่ยประมาณ5เหตุเนะครับเป็นเรื่องที่คู่ผู้ถูกบังคับตามคําชี้ขาดเนี่ยต้องพิสูจน์ต่อศาลซึ่งถ้าศาลเห็นตามนั้นเนี่ยนะครับศาลก็สามารถที่จะเพิกถอนคําชี้ขาดได้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับคือผู้ถูกบังคับตามคําชี้ขาดไม่ต้องพิสูจน์แต่ถ้าศาลเห็นเองศาลก็สามารถเพิกถอนคําชี้ขาดได้ คือคำชี้ขาดที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถระง,งับโดยการอนุญาตโตตุลาการนะครับเรารู้เรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดเครื่องหมายการค้าใช่ไหมครับคือถ้ามันเป็นละเมิดโดยไม่มีสัญญาอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เป็นการไม,ไม่ได้เป็นการพิพาทเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในในอำนาจของอนุญาตโตตุลาการหรือเป็นเรื่องแรงงานที่เป็นเรื่องของกรณีเรียกค่าชดเชยเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนี่ก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของอนุญาตโตตุลาการ หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามตามกฎหมายครอบครัวก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกรณีเรื่องของกฎหมายอาญาเนี่ยครับก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้เนี่ยศาลเห็นเองนะครับแล้วศาลเห็นว่ามันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นศาลสามารถเพิกถอนได้เองเลยนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับตามคำชี้ขาดจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะครับมันอยู่ที่ว่าศาลจะวินิจฉัยโดยใช้นะครับข้อนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าโดยหลักนะครับโดยหลักการสากลนะครับศาลก็ค่อนข้างที่จะจํากัดการใช้ข้อนี้มาเพิกถอนนะครับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับเพราะอย่างอย่างในเรื่องของการตรีความเรื่องนี้เนี่ยถ้าตีความโดยให้อํานาจศาลมาก นะครับศาลบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะครับและให้อำนาจศาลก็เท่ากับว่าให้ศาลเนี่ยเข้าไปแทรกแซงนะครับกระบวนการนุญาโตตุลาการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการดําเนินการทางนุญาโตตุลาการนะครับ <st> ดังนั้นเนี่ยศาลก็ควรที่จะจํากัดอํานาจในเรื่องของการตีความนะครับข้อตกลงเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลีธรรมอันดีของประชาชนเพื่อไปนะครับเพิกถอนคําชี้ขาดของนุญาโตตุลาการยกตัวอย่างเช่นนะครับว่า เรื่องของการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราอะไรต่างๆเนี่ยครับคือในแต่ละประเทศก็อาจจะมีการเรียกอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับศาลก็เคยมีคําพิพากษาศาลฎีกานะครับหลายๆส่วนเหมือนกันที่มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับหรือเป็นกรณีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อํานาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการชั่งน้ําหนักพยานในการบรืหอรจัดการคดี ในการที่จะใช้อำนาจในการที่จะรับฟังพยานหลักฐานหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอำนาจของคณะนุญาตโตตุลาการนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความสงบรรเรียบร้อยที่ศาลจะต้องไปเพิกถอนหรือปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการาปฏิเสธหรือเพิกถอนการบังคับตามคำชี้ขาดเพราะเหตุขัดต่อความสงบรรเรียบร้อยหรือเสียลธรรมอันดีของประชาชนนะครับ เท่าที่เห็นชัดๆก็ <S <S ๆอ,อาจจะมีแค่เฉพาะเรื่องของการเรียกดอกเบีย้ยทบต้นนะครับซึ่งศาลฎีกาค่อนข้างที่จะมีคำคำพักษาที่เป็นบรรทัดฐานมาหลายคดีแล้วว่าถ้ามีการเรียกดอกเบีย้ยทบต้นไม่ว่าจะเป็นอนุญาโตตุลาการในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะครับจะเป็นเรื่องขัดต่อความสงบรเรียบร้อยซึ่งศาลจะไม่บังคับให้นะครับแต่การไม่บังคับเนี่ยไม่ใช่ทาให้คําชี้ขาดเนี่ยมันสิ้นผลทั้งฉบับนะครับอาจจะสิ้นผลเฉพาะในกรณีที่เรียกดอกเบีย้ยทบต้นเท่านั้นเอง นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเพิกถอนคำชี้ขาดนีครับผู้ที่จะขอเพิกถอนมีกําหนดระยะเวลาด้วยว่าต้องยื่นภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่ได้รับสําเนาคําชี้ขาดนะครับหรือวันที่คณะนุญาโตโตุลาการแก้ไขคําชี้ขาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่แพ้คดีนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของผู้แพ้คดีใน ในชั้นอนุญาโตตุลาการก็จะมายื่นขอเพิกถอนนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกรณีที่ผู้ชนะคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการก็มายื่นต่อศาลเพราะว่าชนะคดีก็จริงแต่ว่าคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดก็เลยต้องมาอาศัยอำนาจศาลเนี่ยบังคับตามคำชี้ขาดนะครับซึ่งพอยื่นขอบังคับตามคำชี้ขาดแล้วศาลก็จะส่งสำเนาเนี่ยครับให้กับผู้ถูกบังคับตามคำชี้ขาด นะครับซึ่งผู้ถูกบังคับตามคำชี้ขาดก็สามารถที่จะยื่นคำคัดค้านนะครับโดยอ้างเหตุให้ศาลเนี่ยปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดซึ่งเป็นเหตุตามกฎหมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับเหตุตามที่ปรากฏในมาตรา40เรื่องการเพิกถอนคำชี้ขาดนะครับจะมีเพิ่มมาก็คือข้อที่6นะครับคือคำชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพันหรือถูกเพิกถอนหรือถูกระง,งับเสียโดยศาลที่มีเขตอำนาจ ของประเทศที่ทําคําชี้ขาดอันนี้คือเพิ่มขึ้นมานะครับว่าเหตุที่ศาลจะปฏิเสธการบังคับทําคําชี้ขาดอีกเหตุหนึ่งที่เพิ่มเติมมาคือไอคาชี้ขาดนั้นถูกเพิกถอนไปแล้วโดยศาลที่มีเขตอานาจเพราะฉนั้นพอมันถูกเพิกถอนมันสิ้นผลคุณจะมาบังคับตามคําชี้ขาดอีกไม่ได้นะครับส่วนอีกส่วนอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องที่คู่ผู้ถูกบังคับตามคาชี้ขาดต้องมีภาระการพิสูจน์นะครับ แล้วก็มีเหตุที่ศาลเนี่ยสามารถเห็นเองแล้วจะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อาจจะผิดนิดนึงนะครับตรงสไลด์ด้านขวามือนะครับเป็นกรณีที่ศาลเห็นเองนะครับก็เป็นเรื่องเดียวกันกับมาตรา40นะครับก็คือเป็นเรื่องที่คำชี้ขาดเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถระงับได้โดยการอนุญาโตตุลาการหรือการบังคับตามคำชี้ขาดจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับซึ่งการบังคับตามคำชี้ขาดนะครับ มีระยะเวลาที่ผู้ผู้ที่จะขอบังคับเนี่ยจะต้องยื่นขอบังคับตามคำชี้ขาดที่ศาลมีเขตอำนาจ3ปีนะครับคือขอเพิกถอนเนี่ยวันแต่ขอบังคับตามคำชี้ขาด3ปีทีนี้สิ่งที่อาจจะเป็นประเด็นที่ จะต้องได้รับความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับก็คือเขตอำนาจของศาลในการเพิกถอนคำชี้ขาดนะครับมาตรา40ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเพิกถอนคำชี้ขาดเนี่ยเราจะเห็นว่า Word i n g มันกำหนดไว้ว่าการคัดค้านคำชี้ขาดของคณะยุติธตรตการอาจทำได้โดยการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดตามที่บัญญัติไว้ในมาตานี้นะครับแล้วก็คุยพาดสามารถที่จะ ขอเพิกถอนคำชี้ขาดโดยยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายใน90วันเราจะเห็นว่าโดยว o ร์ดดิ้งของมาตรา40เนี่ยมันทําให้เข้าใจว่าศาลที่มีเขตอำนาจที่จะเพิกถอนคำชี้ขาดคือศาลที่มีเขตอำนาจตามมาตรา9ที่เราไปดูตอนต้นเนี่ยคือศาลทรัพย์สินทางปัญญาศาลที่มีกระบวนการยุยาโตตุลาการเกิดขึ้นศาลที่ที่ผู้พิพากมีมีภูมิราเนาวนะครับเราจะเห็นว่าเราต้องไปดูตามมาตราดังกล่าว นะครับแล้วก็ยื่นขอเพิกถอนคําชี้ขาดซึ่งไม่ใช่นะครับคือคนคือศาลที่มีเขตอํานาจเนี่ยครับเราต้องลองไปดูตามนิวร์กคอนเวนชั่นซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นภาคีของนิวร์กคอนเวนชั่นมาตรา5เนี่ยนะครับซึ่งกําหนดไว้ว่าการยอมรับและบังคับตามคําชี้ขาดอาจจะถูกปฏิเสธได้นะครับโดยที่คู่วิพากษ์นะครับยื่นคําร้องนะครับ แล้วก็มีข้อพิสูจน์ว่านะครับแล้วมีวงเล็บ e เนี่ยครับตรงส่วนที่ผมทำเป็นสีแดงไว้ว่านะครับคำชี้ขาดเนี่ยยังไม่มีผลผูกพันนะครับคู่พิพาทหรือได้ถูกเพิกถอนโดยนะครับโดยสารของประเทศนะครับหรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่คำชี้ขาดนั้นได้ถูกทำขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจากมาตรา5เนี่ยครับ คำชี้ขาดอาจจะถูกปฏิเสธได้หากคำชี้ขาดนั้นถูกเพิกถอนโดยที่ Article 5เนี่ยยังบอกว่าต้องถูกเพิกถอนโดยศาลนะครับของประเทศที่คำชี้ขาดนั้นได้ถูกทำขึ้นเพราะนั้นถ้าเราดูจาก Article 5เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าศาลที่มีเขตอำนาจในการเพิกถอนคำชี้ขาดจะต้องเป็นศาลที่ คำชี้ขาดนั้นได้ถูกทำขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามาตรา40ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนและเนื่องจากว่าพราบอนุญาโตตุลาการของเราเนี่ยมันเป็นพรบที่ครอบคลุมทั้งการอนุญาโตตุลาการในประเทศและต่างประเทศมันทําให้ในช่วงต้นๆเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดนะครับคือมีการยื่นคําร้องคือเป็นการอนุญาโตตุลาการที่ทําต่างประเทศคําชี้ขาดก็ทําต่างประเทศเช่นท,ที่ญี่ปุน่นอเมริกาลอนดอนนะครับ แล้วกลับมาขอให้ศาลไทยเนี่ยเพิกถอนคำชี้ขาดซึ่งไม่ถูกต้องเพราะศาลที่จะมีอำนาจในการเพิกถอนคำชี้ขาดคือศาลที่นะครับคำชี้ขาดนั้นได้ถูกทำขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นศาลของประเทศรอนอาประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอังกฤษนะครับเพราะนั้นเราจะดูว่าศาลไหนมีเขี้มนาจในการเพิกถอนคำชี้ขาดก็ต้องดูว่าคำชี้ขาดนั้นได้ถูกทำขึ้นที่ประเทศไหน นะครับในเรื่องนี้นะครับก็มีคำพักษาสารดีการที่ยืนยันหลักเกณฑ์นี้ชัดเจนนะครับอย่างคำพักษาสารดีการปี60เนี่ยครับว่าคำชี้ขาดในคดีนี้เป็นคำชี้ขาดของนุญาโตตุลาการประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีจึงเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศนะครับซึ่งตามพรบอนุญาโตตุลาการมาตรา40ถึง44เนี่ยเห็นได้แจ้งชัดว่าคูยพาทเนี่ย อาจร้องขอต่อศาลประเทศไทยให้บังคับตามคำชี้ขาดได้แต่พรบอนุญาโตตุลาการไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจศาลไทยเพิกถอนคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการที่กระทำขึ้นในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องขอให้ศาลพิพากษาหรือเพิกถอนคำชี้ขาดจึงต้องร้องขอต่อศาลในประเทศที่คำชี้ขาดได้กระทำขึ้นเท่านั้นสอดคล้องกับนิว์กคอนเวนชั่นอาร์ติเคิล5นะครับวงเล็บ e เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์อันนี้ครับก็เป็นหลักเกณฑ์ที่เราในฐานะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุยโตัวตัวการนยครับหรือท่านทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายนะครับอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องนี้เพราะก็ยังมีการยื่นมาผิดๆอยู่นะครับยื่นมาที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพ that, ื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดที่ทําขึ้นในต่างประเทศนะครับศาลทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่สามารถรับคําร้องดังกล่าวได้นะครับคุณต้องไปยื่นที่ศาลต่างประเทศที่มีการทําคําชี้ขาดนั้นเกิดขึ้น ทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งนะครับในคำพักษาสารดีกานะครับว่าในการยื่นคำร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดนีครับสามารถมีการร้องสอดได้หรือไม่เราจะเห็นว่าการร้องสอดเนี่ยประมวลกฎหมายวิแพ้งมาตาา57นะครับกาหนดว่าเราสามารถบุคคลภายนอกเนี่ยสามารถร้องสอดเข้ามาในคด,ดีเพื่อขอคุ้มครองสิทธิ์เพ,เพขอให้บังคับตามสิทธิ์ของตนก็ได้ นะครับหากตนจะมีส่วนได้เสียในคดีดังกล่าวนะครับอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์นะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยสามารถพิจารณาพิพากษาไปในคราวเดียวกันได้นะครับแต่กระบวนการอนุญาตโตตุลาการเนี่ยครับในชั้นศาลสามารถที่จะอ้างมาตรา57เพื่อที่จะร้องสอดได้หรือไม่นะครับอันนี้มีคำพิพกษาที่ค่อนข้างใหม่เลยครับนะครับ2 3 0 1ทับเพิ่งมาตอนปลายปีที่แล้วนะครับ เป็นคําพักษาสารดีกาในเรื่องนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่นะครับผู้ร้องมาขอบังคับตามคําชี้ขาดนะครับของอนุญาโตตุลาการประเทศเกาหลีนะครับคือผู้ร้องไปดาเนินการอนุญาโตตุลาการที่ประเทศเกาหลีแล้วนะครับแล้วผู้ร้องชนะคดีนะครับอนุญาโตตุลาการให้ผู้ร้องเนี่ยนะครับให้ผู้คัดค้านต้องชําระค่าเสียหายให้กับผู้ร้องเนี่ยเกบล้านบาท นะครับผู้ร้องก็เลยมาขอให้ศาลร,รัพย์สินทางปัญญาเนี่ยครับบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกาหลีบังคับให้ผู้คัดค้านนะครับต้องชําระเงินตามที่อนุญาโตตุลาการตัดสินจํานวน90ล้านบาทนะครับซึ่งระหว่างการพิจารณานีครับก็มีบริษัท H นะครับยื่นคําร้องสอดเข้ามาโดยที่บริษัท H เนะี่ยบอกว่า บริษัทเอชเนี่ยเป็นบริษัทที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทผู้ร้องนะครับบริษัทผู้ร้องเนี่ยเป็นบริษัทรับประกันภัยนะครับของประเทศเกาหลีนะครับซึ่งบริษัทเอชเนี่ยเอาประกันภัยไว้เนื่องมาจากนะครับการมีนิติสัมพันธ์กับผู้คัดขานทีนี้ผู้ร้องเนี่ยชำระค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบริษัทเอชเนี่ยเพียง40ล้านบาทนะครับจากจํานวน90ล้านบาทที่ผู้ที่บริษัทเอชเนี่ยควรที่จะได้ ดังนั้นเนี่ยบริษัท S เนี่ยบอกว่าเขามีอีก50ล้านบาทที่เขายังไม่ได้รับชําระเพราะผู้บริษัทประกันภัยไม่ได้ชําระให้กับเขาเต็มตามจํานวนที่ได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาเลยมายื่นคําร้องสอดขอรับชําระหนี้ส่วนที่เหลืออีก50ล้านบาทนะครับให้ศาลเนี่ยบ,บังคับคือให้นะครับให้ผู้ร้องเพียง40บล้านบาทเพราะผู้ร้องชําระค่าสินใหม่ทดแทนให้กับบริษัท S 40ล้านบาท ส่วนที่เหลือ50ล้านบาทขอให้ศาลนะครับตัดสินให้บริษัท h นะครับเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายดังกล่าวคำถามคือศาลร,รับคำร้องสอดนี้ได้หรือไม่นะครับศาลตั์สินทางปัญญานะครับยกคำร้องสอดครับนะครับผู้ร้องสอดก็อุดทนไปที่ศาลฎีกา สารดีกาก็เห็นว่านะครับในกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการเป็นการบังคับตามคําชี้ขาดซึ่งผู้ที่จะบังคับตามคําชี้ขาดเนี่ยก็คือต้องเป็นผู้ร้องนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่ชนะคดีในคําชี้ขาดนะครับถึงจะเอาสําเนาคําชี้ขาดเนี่ยมาบังคับคดีต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาได้และผู้ร้องเนี่ยก็บรรยายขอรับชําระหนี้เต็มจํานวน90ล้านบาท นะครับไม่ได้ขอบังคับเพียงบางส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยหากอนุญาตให้ผู้ร้องสอดเข้ามาในคดีและเรียกอีก50ล้านบาทมันก็เหมือนกับว่าศาลจะต้องตัดสินให้ทั้ง90ล้านบาทและ50ล้านบาทซึ่งมันจะเกินกว่าคําชี้ขาดที่ตัดสินไว้นะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือว่าผู้ร้องสอดเนี่ยจะมีสิทธิ์อะไรยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องเนื้อหาคดี นะครับมันเป็นเรื่องเนื้อหาคดีซึ่งศาลเนี่ยอย่างที่บอกในตอนต้นหรือบอกต,อต่อมาเนี่ยครับว่าศาลจะจำกัดอำนาจนะครับของศาลไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาของคดีในชั้นนุญาโตตุลาการนะครับในเรื่องนี้ศาลจะวินิจฉัยแต่เพียงว่าไอกระบวนการนุญาโตตุลาการเนี่ยครับมันเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมีเหตุให้ศาลต้องปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา4 3 4 4หรือไม่นะครับ เพราะนั้นเนี่ยสารจะดูแค่ประเด็นว่ามีเหตุให้ปฏิเสธตามบ,าบังคับตามคำชี้ขาดหรือเปล่าสารไม่สามารถเข้าไปดูว่าตัวผู้ร้องสอดเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับชำระนี้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ผู้ร้องสอดร,ร้องสอดเข้ามาเนี่ยมันจึงเป็นเหตุที่ไม่สมควรไม่สะดวกแก่การพิจารณาเป็นอุปสรรคนะครับก็เลยพิพากษายืนตามคำพิพากษาของสารทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็คือไม่รับคำร้องสอดครับ เรื mm ่องสุดท in ้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็นคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการบังคับตามคำชี้ขาดและขอเพิกถอนคำชี้ขาดเราจะเห็นว่านะครับคนที่ชนะจะขอบังคับตามคำชี้ขาดคนที่แพ้ก็จะขอเพิกถอนตามคำชี้ขาดใช่ไหมนะครับซึ่งบางทีก็มา2คดีแยกกันนะครับคือคนที่ขอบังคับก็ขอบังคับมา1คดีนะครับเป็นสำนวนหมายเลขแดงที่หนึ่หมายเลขดำที่1 ส่วนคนที่ขอเพิกถอนก็ขอเพิกถอน,กนอีกหนึ่งคดีเป็นสำนวนหมายเลขดําที่2นะครับซึ่งทั้งสองสำนวนเนี่ยครับคุยพาดเดียวกันดังนั้นเนี่ยศาลก็สามารถที่จะรวมการพิจารณาได้นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่เขาขอบังคับตามคําชี้ขาดนะครับผู้ที่ถูกบังคับตามคําชี้ขาดก็อาจจะฟ้องแย้งนะครับเพื่อขอเพิกถอนตามคําชี้ขาดเป็นคดีเดียวกันก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของการดําเนินคดีนะครับ ทีนี้ในเรื่องของคดีนี้เนี่ยนะครับนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ร้องนิติบุคคลประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับกับผู้คัดค้านนะครับโดยที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดจากมูลเหตุที่ว่าผู้คัดค้านเนี่ยครับเป็นผู้รับเหมานะครับทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงงานกับบริษัท J นะครับซึ่งบริษัท J เนี่ยว่าจ้างให้ผู้คัดค้านเนี่ยสร้างโรงงานแต่มีข้อตกลงว่า ผู้คัดค้านเนี่ยจะต้องซื้อเครื่องจักรและวัสดุนะครับในการสร้างโรงงานนั้นเนี่ยจากผู้ร้องซึ่งเป็นนิติบุคคลประเทศญี่ปุ่นนะครับการที่บริษัทเจกำหนดดังกล่าวเนี่ยครับก็นื่องจากผู้ร้องเนี่ยเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเจนะครับก็เลยตกลงในสัญญาจ้างเหมาเนี่ยคร,ครับว่าผู้คัดค้านต้องซื้อสินค้านะครับจากบริษัทผู้ร้องนะครับซึ่งก็มีการทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้คัดค้านเนี่ยเพิกเฉยไม่ชำระหนี้นะครับส่วนผู้คัดค้านก็ต่อสู้ว่าผู้คัดค้านเนี่ยชำระหนี้ค่าสินค้าครบถ้วนแล้วนะครับเอกสารใบสั่งซื้อเนี่ยครับระบุว่าให้ใช้กฎหมายไทยนะครับแล้วก็ระง,งับข้อพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการในกรุงเทพประเทศไทยนะครับแต่ใช้ข้อบังคับของ ICC คือหอการค้าระหว่างประเทศนานาชาตินะครับ ดังนั้นประเด็นแรกคืออันนี้เป็นการอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้สถาบันอนุญาโตตุลาการต่างประเทศแต่ผู้สัญญาตกลงว่าการอนุญาโตตุลาการนั้นให้ทําขึ้นในกรุงเทพประเทศไทยนะครับแต่ใช้ข้อบังคับของ ICC นะครับผู้ร้องเนี่ยครับก็ไปยื่นเสนอข้อพิพาทต่อ ICC นะครับว่าขอให้ผู้คัดค้านเนี่ย ชำระหนี้ค่าสินค้านะครับซึ่งผู้อัดค้านก็ต่อสู้แหละว่าชำระครบถ้วนแล้วนะครับซึ่งคณะนุญาโตตุลาการก็มีคำวินิจฉัยตัดสินให้ผู้ร้องเนี่ยชนะคดตีต่อมาผู้ร้องนะครับก็ต่อสู้ว่า,าผู้ร้องมาเอาคำชี้ขาดที่ตนเองชนะคดีเนี่ยครับมายื่นขอต่อสารทรัพย์สินขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะนุญาโตตุลาการผู้คัดค้านก็ต่อสู้ ว่าขอเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับโดยที่สิ่งที่ผู้คัดค้านต่อสู้เนี่ยก็คือว่าคณะอนุญาโตตุลาการดําเนินการไม่เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับการพิจารณาคดีนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับในข้ออะไรครับข้อ5ของการเพิกถอนคำชี้ขาดคือกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกันไว้นะครับหรือว่า มตาตรา43นะครับวงเล็บ5ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือกระบวนการพิจารณอนุญาโตตุลาการไม่เป็นไปตามที่คุยพาดต,ตกลงกันไว้แสดงว่าเหตุดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดหรือเพิกถอนคำชี้ขาดได้เพียงแต่ผู้ถูกบังคับตามคำชี้ขาดหรือผู้คัดค้านเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ในการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้คัดค้านนะครับยกข้อต่อสู้ว่าคำชี้ขาดที่ผู้ร้องชนะคดี ไม่สามารถบังคับได้นะครับให้สารปฏิเสธบังคับตามคําชี้ขาดหรือเพิกถอนคําชี้ขาดนะครับเนื่องจากเหตุที่ว่าอนุญาโตตุลาการดําเนินกระบวนพิจารณาไม่เป็นไปตามข้อตกลงของคู่พิพาสนะครับทีนี้ไอ้เรื่องที่บอกว่าไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันคือเรื่องอะไรนะครับคือข้อเท็จจริงในคดีนี้เนี่ยในชั้นอนุญาโตตุลาการผู้คัด้า,านเนี่ยต่อสู้ว่าคดีขาดอายุความส่วนผู้ร้องเนี่ยบอกว่า คดีไม่ขาดอายุความเพราะอายุความในคดีนี้มันมีอายุความ5ปีนะครับไม่ขาดอาุไม่ขาดอายุความนะครับทีนี้ทางอนุญาโตตุลาการก็ให้นะครับให้ผู้ร้องผู้วัดขาเนี่ยยื่นพยานหลักฐานเข้ามาเราโดยกําหนดระยะเวลาไว้นะครับซึ่งพอหลังจากครบกําหนดระยะเวลาแล้วเนี่ยผู้ร้องก็ขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม นะครับโดยขอให้มีการสืบพยา,ยานผู้เชี่ยวชาญอีกปากหนึ่งหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลาในการยื่นพยานหลักฐานอนุญาโตตุลาการอนุญาต,ต,าน,ญาตนะครับพออนุญาตแล้วเนี่ยนะครับอนุญาตโตตุลาการก็ตัดสินนะครับว่าคดีไม่ขาดอายุความโดยการใช้คําพยานของผู้เชี่ยวชาญปากนั้นเนี่ยนะครับที่ยื่นภายหลังจากที่ อนุญาโตตุลาการกำหนดระยะเวลาให้ยื่นพยานหลักฐานนะครับเอามาใช้ในการตัดสินว่าคดีไม่ขาดอายุความผู้คัดค้านก็เลยต่อสู้นะครับว่าไอ้กรณีดังกล่าวที่อนุญาตให้ยื่นนะครับสืบพยานผู้เจยวชาญเพิ่มเติมเนี่ยมันไม่เป็นไปตามข้อตกลงของคู่พิพาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกรณีที่ศาลสามารถที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดหรือเพิกถอนได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับสาลฎีกาเขาไมนน่ิจฉัย นะครับว่าในการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยครับมีข้อตกลงนะครับในข้อ4ของกรอบข้อตกลงการดำเนินกระบวนพิจารณาว่าวิธีพธิจารณาเนี่ยครับให้ใช้ข้อบังคับของ ICC นะครับแต่ถ้ามีข้อประเด็นข้อใดที่ไม่ที่ข้อบังคับ ICC ไม่ครอบคลุมนะครับก็ให้ใช้ข้อตกลงของคู่พิพาทษนะครับหากคู่พิพาทษไม่ตกลงตกลงกันไม่ได้ก็ใช้ให้ใช้ความเห็นของคณะอนุญาโตตุลาการ และข้อบและข้อ37นะครับของกรอบข้อตกลงดังกล่าวก็ยังกําหนดว่าคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นผู้พิจารณาขยายระยะเวลาได้โดยลําพังโดยอาจหารือกับผู้วิพากษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยครับมีคำสั่งนะครับว่าให้ผู้ร้องเนี่ยสามารถยื่นนะครับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมสืบพยานผู้เชี่ยวชาญภายหลังจากที่ครบกําหนดระยะเวลา การยื่นพยานหลักฐานจึงเป็นดุลพินิษที่อนุญาโตตุลาการสามารถดําเนินการได้นะครับตามข้อตกลงนะครับเพราะว่าข้อตกลงเพียงบอกแบบเพียงว่าอนุญาโตตุลาการอาจปรึกษาหารือคู่พิพาทนะครับแต่เมื่อปรึกษาหารือแล้วนะครับอนุญาโตตุลาการจะใช้ดุลพินิษ์ยังไงเป็นเรื่องของอนุญาโตตุลาการและนอกจากนั้นเนี่ยครับถึงแม้อนุญาโตตุลาการจะใช้นะครับพยานผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเนี่ยนะครับมาใช้ในการตัดสิน นะครับแต่ว่าภายหลังจากมีการสืบพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับอนุญาตโตตุลาการก็ยังอนุญาตให้ผู้คัดค้านเนี่ยครับยื่นนะครับยื่นข้อต่อสู้เพิ่มเติมยื่นคำเบิกความพยา,ยานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตนเพิ่มเติมแล้วก็สามารถที่จะระบุในคำถแถลงการปิดคดีเพิ่มเติมของผู้คัดค้านได้ดังนั้นอนุญาตโตตุลาการก็ให้โอกาสผู้คัดค้านแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องยุคความก็เป็นประเด็นที่ผู้คัดค้านต่อสู้ในคำคัดค้าน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ผู้คัดค้านเสียเปรียบนะครับดังนั้นอนุญาโตตุลาการจึงดําเนินการไปตามข้อตกลงของคู่พิพาทนะครับการที่อนุญาโตตุลาการอนุญาตให้สื่อพยานผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมจึงเป็นไปตามข้อตกลงการดําเนินกระบวนพิจารณาของคู่พิพาทแล้วนะครับไม่ได้เป็นไปไม่หาใช่มิได้เป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงไว้นะครับกรณีจึงสามารถบังคับตามคําชี้ขาดได้ นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือผู้คัดค้านเนี่ยแพ้คดีก็เลยต่อสู้ว่าที่อนุญาโตตุลาการรับฟังนะครับพยานผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมภายหลังจากกรอบระยะเวลาการยื่นพยานหลักฐานเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยเป็นการไม่ชอบไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงของคู่พิพาทนะครับแต่เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นศาลก็วินิจฉัยในยลักษณะที่ว่ามันเป็นอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการในการที่จะ ดำเนินกระบวนพิจารณาตามที่เห็นสมควรนะครับแม้กระทั่งกระบวนการศาลนะครับก็มีบทบัญญัติในลักษณะทํานองนี้ถูกไหมฮะว่าถึงแม้ศาลจะมีการกําหนดระยะเวลาในการยืน่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมแต่ถามว่าคุยพาสสามารถที่จะยื่นเพิ่มเติมภายหลังได้หรือเปล่าก็มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกระบวนการดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นอํานาจของศาลเ,เป็นอำนาจของอนุญาโตตุลาการนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือนะครับมันเป็นกรณีที่ทําให้คุยพาสเนี่ยเสียเปรียบหรือเปล่า นะครับซึ่งศาลฎีกาก็บอกว่าประเด็นเรื่องยุคความเนี่ยเป็นประเด็นที่ผู้คัดค้านเนี่ยต่อสู้ไว้อยู่แล้วในคำคัดค้านจึงไม่ได้ทําให้ผู้คัดค้านเสียเปรียบและนอกจากนั้นถึงให้สื่อพยานผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมของฝ่ายผู้ร้องศาลก็ยังอนุญาตให้ผู้คัดค้านเนี่ยสื่อพยานเพิ่มเติมฝ่ายผู้คัดค้านได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลฟังความทั้งสองฝ่ายไม่ใช่อนุญาโตตุลาการฟังความทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ทําให้คู่ผู้คัดค้านเสียเปรียบนะครับเพราะนั้นกระบวนการชอบด้วยกฎหมายศาลจึงไม เพิกถอนนะครับแล้วก็บังคับตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับผมพูดมานะครับสองชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่านะครับหลายๆคดีหรือว่าหลักการต่างๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของศาลในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับว่ามีบทบาทเพียงตรวจสอบและสนับสนุนกระบวนการอนุญาโตตุลาการเท่านั้นนะครับโดยต้องมีกฎหมายกําหนดให้ศาล เข้าไปแทรกแซงสารถึงจะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้นะครับและการแทรกแซงดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นเพียงการตรวจสอบในเรื่องของกระบวนการความชอบด้วยกฎหมายนะครับจะไม่เข้าไปรีวิวในเรื่องของเนื้อหาคดีที่อนุญาโตตุลาการตัดสินอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการที่จะนะครับชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในการที่จะรับฟังพยานหลักฐานในการที่จะบริหารจัดการคดีรับฟังไม่รับฟัง นะครับอย่างที่คดีล่าสุดที่เราเพิ่งพูดถึงก็จะเห็นว่าอนุวาฒตัวตุลาการรับฟังเพิ่มเติมมันก็เป็นอำนาจของคณะอน,นุญาโตตุลาการศาลก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทสรุปของการบรรยายของวันนี้ครับมีคําถามไหมครับค่ะพอดีมีคําถามจากช่องทางแชทนะคะค่ะเขาสอบถามมาว่าถ้าเป็นในกรณีแรกอะคะ่ะประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ ถ้าประเด็นข้อพิพาทประเด็นเกี่ยวกับว่างานดังกล่าวถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์หรือไม่ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เถ,ถียงกันเรื่องการมีออริจินอลิตี้หรือไม่กรณีนี้จะทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่อง non-ability ที่ไม่สามารถระง,งับโดยอนุญาโตตุลาการหรือไม่แม้ว่าในสัญญาจะมี a b i t a t i o n clause ครับคื ถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับโดยความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับผมก็ยังมองว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของสัญญามันเป็นเรื่องของการโอนสิทธิ์อนุญ,ญาตให้ใช้สิทธินะครับถ้ามันมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสัญญาดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการที่จะวินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่นะครับอันนี้ใช้อนุญาตโตตุลาการได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการที่ กำหนดว่างานนี่เป็นงานที่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่อนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการวินิจฉัยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับ ค่ะตอนนี้ทางที่รับชมออนไลน์อยู่ขนาดนี้ท่านได้มีคำถามอีกไหมคะสามารถที่จะพิมพ์คำถามมาชงในช่องทางแชทได้เลยนะคะ ค่ะและในวันนี้นะคะในนามของสถาบัานอนุญาตโตตุลาการค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวรวงศ์อชราวงศ์ชัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อเรื่องคดีที่เกี่ยวกับการอนุญาตโตตุลาการในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางค่ะค่ะและก็สาระดีๆในวันนี้นะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook ของ TAI นะคะหรือว่าช่องทาง y YouTube Channel ค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบพระคุณค่ะ